ำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านนะคะกำลังอยู่กับกอเตยปินชาดาผ่องนพคุณค่ะผู้ดำเนินรายการของวันนี้นะคะและทุกท่านอยู่กับปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเตยเชื่ออย่างยิ่งเลยนะว่าทุกคนรอคอยที่จะดูไลฟ์อันนี้ค่ะหลังจากที่เราเนาะจัดงานปลูกชุมชนกรุณาครั้งใหญ่นะคะที่ผ่านมาเนาะทำให้เตยเห็นอันนึงก็คือว่าโหมีหลายคนมากเลยที่อยากจะสร้างสรรค์ชุมชนกรุณามีใจที่อยากจะทำชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองนะคะวันนี้เป็นโอกาสเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะที่เราจะได้มาคุยกันค่ะว่าทุนในการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเนี่ยพวกเราสามารถหาที่ไหนได้บ้างเพราะอย่างที่บอกนะว่าเราเองรู้แล้วเราอยากทำชุมชนกรุณาพื้นที่เราก็มีอยู่แล้วใจเราก็มีอยู่แล้วเอ๊ะแล้วทุนต่างๆล่ะเราจะสามารถหาจากไหนที่ไหนที่พร้อมจะรองรับซัพพอร์ตพวกเราได้บ้างไม่ใช่แค่ทุนที่เป็น
เรื่องของตัวเงินเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงศักยภาพหมายถึงความรู้หมายถึงสื่อการเรียนรู้เครื่องมือแล้วก็รวมไปถึงผองเพื่อนของพวกเราด้วยวันนี้ค่ะจะมาคุยกันอย่างหนำใจเลยในค่ำคืนนี้นะคะก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันค่ะขอแนะนำแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ก่อนนะคะก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากทุกท่านนะที่มีความเชี่ยวชาญค่ะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับทุนสร้างสรรค์ชุมชนกรุณามาคุยกับพวกเราตอนนี้แล้วนะคะขอแนะนำคนแรกนะคะพี่ส้มของเรานะคะคุณบุญสิริศรียอดค่ะนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการอบต.ดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มค่ะค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะก็คุณหน้าคุณตากันดีนะคะพี่มาร์ทเอกภพสิทธิวัฒนะค่ะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกอดแต่ครับสสววััสสดดีีคผู่ะ้ชมทางบ้านครับค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นคนหน้าใหม่นะคะได้ช่วยงานทำงานในพีชฟูเดสเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วช่วยซัพพอร์ตพวกเรานะคะแต่วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะแนะนำนะคะทีมงานเนาะที่เป็นคนสำคัญมากๆเลยของพีชฟูเดสตอนนี้ด้วยนะคะคุณธีรนันท์ธีรศิริสินศิรศินค่ะน้องเตยถีนั่นเองนะคะจากพีชฟูเดสค่ะสวัสดีค่ะเตยถีสวัสดีค่ะพี่ตาเตยสวัสดีค่ะพี่ส้มพี่มาแต่ผู้ชมค่ะค่ะก็แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะอยากบอกว่าสําหรับวันนี้ค่ะที่ใครมาเข้าชมเนาะไลฟ์ในช่วงเวลานี้กับเรานะคะเราอยากแนะนํานะให้เชิญชวนให้พิมพ์เข้ามานะในช่องคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีพื้นที่ที่ไหนติดขัดยังไงเกี่ยวกับเรื่องทุนเนาะหรืออาจจะบอกเล่าว่าตัวฉันเองเนี่ยก็เจอทุนในช่องในท้องถิ่นในชุมชนเหมือนกันนะคะก็เขียนเข้ามาเล่าแล้วก็มาคุยกับพวกเราได้นะหรือแม้แต่ใครที่มีตัวคนเดียวแหละแต่อยากเริ่มนะอาจจะมาหาพาร์ทเนอร์ในนี้นะคะก็แนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอยู่พื้นที่ไหนเผื่อว่าจะเจอเพื่อนที่กำลังชมไลฟ์ของเราอยู่ด้วยกันแล้วก็รวมตัวกันนะจับมือกันไปสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอันนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันกับกลุ่มคนที่ทำงานชุมชนกรุณาอยู่แล้วนะคะอย่างเตยเองนะเตยทำชุมชนกรุณาในพื้นที่ของสมุทรสาครเตยเองก็มีคำถามเหมือนกันในใจค่ะว่าเอ๊ะแล้วนอกจากทุนที่พีชฟูได้ให้การสนับสนุนตัวอยู่เนี่ยเตยจะหาทุนสนับสนุนจากท้องถิ่นจากที่ไหนได้บ้างไหมนะอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้มาพูดคุยกันในวันนี้เนาะก็อยากเริ่มแบบนี้แล้วกันค่ะทีนี้เราเวลาจะคุยเนี่ยเราอยากรู้ก่อนเนาะว่าพอเราพูดถึงตัวชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะอยากจะชวนพี่มาร์ทคุยเนาะว่าอยากถามว่าภาพรวมเนาะของนโยบายเนี่ยที่มาจากภาครัฐที่พอจะมีอยู่ค่ะพี่มาร์ทคืออยากคุยจากภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่ก่อนเนาะว่ามีตรงไหนที่พอจะให้การสนับสนุนงานของชุมชนกรุณาได้บ้างจริงๆแล้วเรามีในส่วนนี้ด้วยไหมคะพี่มาร์ทอ๋อมีครับอันนี้จริงมีตั้งแต่นโยบายระดับนานาชาติเลยนะครับก็อย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยครับก็จะมีการพูดถึงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองมากขึ้นนะครับนี่เป็นข้อค้นพบของทีมแพทย์แบบ palliative care นะฮะทั่วโลกเลยว่าเราจะให้การดูแลระยะท้ายที่ครอบคลุมเนี่ยต้องทำงานกับชุมชนทำงานกับครอบครัวทำงานกับที่บ้านด้วยนะครับก็เรื่องความเคลื่อนไหวจากชุมชนกรุณาหรือว่า compassionate communities เนี่ยครับเป็นการเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตานะครับของงาน palliative care นะครับอย่างเช่นในปีนี้นะครับงานมันก็จะมีองค์กรที่ชื่อ World Hospice and Palliative Care Alliance นะครับก็เป็นองค์กรนานาชาติที่ขับเคลื่อน palliative care ให้เป็นที่รับรู้ของวงการสุขภาพวงการสังคมแล้วก็ภาคประชาชนนะฮะเพื่อรณรงค์กันในทุกๆปีนะครับแต่ละปีก็จะเลือกธีมมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นเรื่องการรณรงค์อย่างเช่นปีที่แล้วพูดถึงเรื่องการดูแลความสูญเสียปีนี้พูดถึงเรื่องชุมชนกรุณาครับนะเป็นธีมเลยในปีนี้นะครับก็compassionate communities ครับ together for palliative care นะครับเนี่ยพูดถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการสนับสนุนงาน palliative care ซึ่งพอมีแคมเปญแบบนี้ออกมานะครับก็ออกมาในช่วงมิถุนานะครับก็ดังนั้นวงการ palliative care ทั่วโลกเขาก็จะหยิบเอาธีมนะฮะที่มีทีมรีเสิร์ชเนี่ยเอาไปทำเป็นนโยบายในประเทศหรือว่าในชุมชนของเขานะครับดังนั้นถ้าชุมชนไหนนะฮะที่อยากจะขับเคลื่อน palliative care เนี่ยหยิบเอาอันนี้ไปนะครับเราก็จะทันสมัยนะฮะร่วมไปกับองค์กรระดับโลกนะครับที่เคลื่อนเป็นพร้อมๆกันข้อดีของการเคลื่อนเป็นพร้อมๆกันก็คือว่ามันก็จะมีความรู้นะมีตัวอย่างกิจกรรมที่พื้นที่ต่างๆเขาก็ทำเราก็สามารถที่จะลอกเรียนนะครับเอาแรงบันดาลใจมาได้แล้วเข้าไปที่
เว็บไซต์ WHPCA นะครับ World คีย์คำว่า World Palliative Care Day ก็ได้นะครับก็จะเจอเพื่อนนะต่างประเทศที่ทำเรื่องนี้กันอยู่นะครับซึ่งใน PFDF ก็จะหยิบอันนี้นะมาทำกิจกรรมกันในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับที่จริงวันนี้เราก็อยู่ในการจัดกิจกรรมนะเอาไปลงทะเบียนได้นะครับว่า PFDF เนี่ยกำลังเคลื่อนแคมเปญนี้อยู่นะครับนะก็อันนี้อันหนึ่งนะครับในงานขององค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็จะให้กรอบคิดในการทำงาน palliative care นะครับก็จะมีในองค์ประกอบของการเคลื่อนงานเนี่ยก็จะมีเรื่องของชุมชนนะครับอยู่เสมอเลยนะ empower people and communities นะครับแล้วก็หยิบเรื่องนี้มาเป็นนโยบายนะครับมาบอกว่าในท้องถิ่นเนี่ยครับเราหรือว่าในชุมชนเล็กๆนะครับเราขับเคลื่อน palliative care จากนโยบายของ WHO เลยนะครับอันนี้ก็เทพอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าตำราทางวิชาการก็ได้นะครับว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับในการหยิบมาเป็นที่อ้างอิงนะครับในการเคลื่อนงานนะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นเอกสารนโยบายซึ่งก็หาได้จากกรมจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าไปดูในท้องถิ่นก็ได้นะครับว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่หรือเปล่าก็สามารถหยิบมาได้นะครับเช่นอันนี้ทางสช.นะครับก็ออกมาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะพูดถึงว่าชุมชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลล่วงหน้าในชุมชนยังไงได้บ้างนะครับก็หยิบเอาสิ่งนี้มาเป็นนโยบายได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่มันบรรจุอยู่ในนโยบายก็อาจจะอยู่ในสปสช.นะครับอยู่ในตัวชี้วัดของกระทรวงแล้วก็เข้าไปดูว่ามันมีตัวชี้วัดไหนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็พบว่าในกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีหนึ่งในตัวชี้วัดนะครับที่เรียกว่าร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองนะครับมีการทำแผนดูแลล่วงหน้านะครับอยู่กับผู้ป่วยและครอบครัวนะครับอันนี้ข้อดีก็คือว่าถ้าเราได้ทำ advanced care plan นะครับซึ่งมันต้องผ่านการมันจะดีถ้าทำงานในชุมชนนะครับว่าทำได้จำนวนมากนะแล้วก็มีส่วนร่วมได้สูงในครั้งหนึ่งนะครับถ้าไปทำในโรงพยาบาลจะทำได้ทีละคนทีละคนใช้เวลานานทำในชุมชนเนี่ยทำได้หลายๆคนนะครับตัวเลขตัวชี้วัดอันนี้ที่จะตอบกระทรวงก็จะทำได้มากขึ้นนะครับก็เป็นความสำเร็จของโรงพยาบาลและชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็หยิบมาเป็นที่มาและความสำคัญของการทำงานโครงการนี้ได้นะครับมีอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของงานปฐมภูมินะครับซึ่งเพิ่งจะออกราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการนะฮะสุขกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับก็ดึงมันมีตัวชี้วัดมีข้อกำหนดอันหนึ่งที่เป็นข้อแนะนำนะครับว่าบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยควรจะมีศักยภาพกับในการให้บริการครอบคลุมไปจนถึงระยะท้ายของชีวิตนะครับก็อันนี้ได้เช่นเดียวกันว่าร.ปศต.นะครับหรือว่าเทศบาลควรจะจัดบริการให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพไปจนถึงระยะท้ายของชีวิตเลยนะครับสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าจะดึงเอาเอกสารมาจากดึงเอานโยบายมาจากไหนนะครับมันมีที่ให้ดึงเยอะแยะเลยนะครับก็ลองรีวิวดูได้จากตรงนี้นะครับในสปสช.เองก็มีหน้างานเกี่ยวกับ palliative care นะครับมีบริการต่างๆที่บอกว่าจะต้องให้บริการไปจนถึงงาน palliative care นะครับอันนี้ก็เป็นทุนในทางเอกสารอ้างอิงนะฮะในทางนโยบายนะครับอันนี้ก็มีเพิ่มเติมไหมครับคือเตยอ่ะเห็นอันนึงว่าเวลาเตยทำชุมชนกรุณามาประมาณ2ปีได้เนาะคนส่วนใหญ่จะถามเตยว่าชุมชนกรุณาเนี่ยต่างประเทศเขาทำกันไหมคือมันเป็นคำถามที่แบบว่าเจอบ่อยมากที่สุดเลยนะแล้วเตยก็จะบอกว่าเออเขามีมาก่อนเราอีกอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นรีวิวอันเดิมของพี่มาร์ทเนาะแต่ว่าไม่เคยได้เห็นลึกขนาดนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเราสามารถดึงข้อมูลมาได้หลากหลายมากๆเลยแล้วก็จริงๆมันค่อนข้างที่จะ
เชื่อถือได้ต้องบอกอย่างนี้มันเป็นการเสริมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือเหมือนกันเนาะว่าจริงๆแล้วในสากลเนี่ยเขาทําสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราได้ทําสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไปปักอินกับนานาชาติได้ยังไงมันก็ส่งเสริมเชื่อมโยงได้มากๆเลยทีนี้จะถามพี่มาต่อไปว่าแล้วถ้าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าสนใจนะเอกสารตัวเนี้ยอยากที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมอะค่ะทางพีซฟูเดสเรามีได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยไหมคะหรือว่าจะในอนาคตเราจะมีรวบรวมพวกแบบเอกสารต่างๆเหล่านี้ให้ไหมเอ่ยอ๋อมีครับก็นะฮะก็จะมีเนี่ยแหละเตยทีนะครับที่จะช่วยเขียนบทความนะครับว่าเอ๊ะแนวนโยบายที่สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่ตรงไหนได้บ้างที่เอาไว้ใช้อ้างอิงนะครับก็เป็นก็เดี๋ยวเตยทีมงานก็จะรวบรวมไว้ให้นะครับก็อาจจะเป็นบทความที่เผยแพร่ในพีฟูเดสนะครับแล้วก็ที่ใครที่สนใจทําโครงการชุมชนกรุณาก็หยิบยืมนะฮะสิ่งที่รวบรวมมาเนี่ยไปช่วยได้นะครับผมมีเพิ่มเติมนะก็คคื่อะดูเพิ่มเติมครับดูเรื่องนโยบายเหล่านี้จากช่วงของการเลือกตั้งก็ได้นะครับของการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยครับมีองค์กรที่ลงสมัครเลือกตั้งนะครับถ้าเขาพูดถึงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ผู้ป่วยระยะท้ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเริ่มมีแนวนโยบายแล้วนะครับแล้วถ้าพรรคนั้นหรือกลุ่มนั้นชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติอันนั้นแหละก็จะหยิบมาเป็นนโยบายนะครับซึ่งโดยปกติก็จะมีการแขวนไว้นะครับในเว็บไซต์ของขององค์กรท้องถิ่นนั้นๆนะครับแล้วก็ตามไปดูเอกสารนโยบายลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้คเ่พะิ่งมีงานของงานนิทรรศการกทม.นะครับนําเสนอผลงานของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยครับพอเข้าสู่ปีที่สองครับอาจารย์ก็ประกาศนโยบายสุขภาพดีนะครับตามไปดูอ้าวมีเรื่องการดูแลแบบประคับประคองด้วยนะครับอันนี้เราก็หยิบมาได้เลยนะก็เอาไว้ชวนกทม.นะครับบอกว่านี่ถ้าอยากได้การดูแลแบบประคับประคองเรามีประสบการณ์ชุมชนกรุณานะมาปลักอินมาเชื่อมกันนะครับวินวินทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในนโยบายระดับชาติก็ดูครับว่าเอ๊ะมีพรรคการเมืองนะครับนำเสนอนโยบายเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหยิบนะฮะเอาทุนที่เป็นตัวนโยบายนะครับมาสร้างความร่วมมือกันทำชุมชนกรุณาส่งเสริมกันไปครับอันหนึ่งที่แบบเห็นชัดมากก็คือว่าเราอย่ามองข้ามเพราะว่าเราเองอ่ะเวลาเราทำงานชุมชนกรุณาเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย palliative care แต่จริงๆแล้วอ่ะไส้ในของนโยบายเนี่ยอาจจะมีเรื่องนี้ซ่อนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปดูรีวิวกันให้เยอะมากขึ้นเนาะแบบใส่ใจรีวิวแล้วก็แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยคืออันนึงก็คือเราจะได้เห็นภาพของชุมชนหรือว่าสังคมที่เราอยู่อ่ะแบบเหมือนเห็นภาพรวมได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะมองว่าที่ทางที่เราจะไปยืนอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในมุมไหนจุดไหนได้เนาะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยพี่มาร์ทพูดถึงในกลุ่มของนโยบายที่เป็นของท่านชัดชาติเนาะทางของกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยเริ่มอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนในสังคมเมืองหรือชุมชนเมืองเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะพี่มาร์ทพี่ส้มน้องเตยถี่สนใจว่าเอ๊ะแล้วถ้าเอาง่ายๆเลยนะคนเริ่มต้นจากการถามว่ามันเป็นไปได้หรอชุมชนกรุณาที่อยู่ในเมืองเนี่ยจริงๆแบบอย่างแบบในต่างจังหวัดเนี่ยดูไม่ยากนะแต่ในเมืองมันเป็นไปได้ไหมแล้วมันมีทุนหรือนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมไหมสําหรับชุมชนเมืองสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะน้องเตยถิพอจะมีข้อมูลแนะนําในส่วนนี้บ้างไหมเอ่ยโอเคขอบคุณค่ะพี่กอเตยมีค่ะเมื่อสักครู่พี่มาร์ทมีประโยคหนึ่งที่เตยได้ยินแล้วก็สนใจก็คือพี่มาร์ทพูดถึงนําเสนอเรื่องทุนที่เป็นนโยบายของหน่วยงานรัฐใช่ไหมคะส่วนตัวเตยเองเนี่ยก็มีโอกาสได้รีวิวนโยบาย216ข้อของอาจารย์ชัชชาติตอนที่ใช้รับตอนที่ใช้เลือกตั้งถูกไหมคะเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็ได้รีวิวนโยบายมาประมาณนึงค่ะแล้วก็พบข้อสังเกตที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเตยจะลองนำเสนอนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะนะคะได้ค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็เตย
ยได้รีวิวนโยบาย216ข้อนะคะซึ่งก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของอาจารย์ชัดชาติเนาะเขาก็มีหมวดนโยบายประมาณสัก8ถึง9หมวดนะคะเป็น9ด้าน9ดีนะคะก็จากการรีวิวเนี่ยก็พบข้อสังเกตที่ว่าในนโยบาย216ข้อเนี่ยอาจจะไม่มีนโยบายไหนที่พูดถึงเรื่องการดูแลแบบประคับประคองหรือเป็นนโยบายที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างตรงไปตรงมาค่เะนี่ยเขาไม่ได้นำเสนอว่าอ๋อจะมีผู้ดูแลในชุมชนหรืออะไรเงี้ยนะคะไม่ได้มีนโยบายที่ตรงไปตรงมาแต่ว่าแต่คิดว่ามันมีคอนเซ็ปต์บางอย่างของนโยบายของกรุงเทพตอนนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือนโยบายที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเส้นเลือดฝอยที่เข้มแข็งนะคะซึ่งก็อาจจะไปด้วยกันได้กับชุมชนกรุณาเส้นเลือดฝอยที่เข้มแข็งที่ทางทีมกทม.เขาพูดถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนกับสิ่งเล็กๆใกล้ตัวแทนที่จะโฟกัสแต่กับเมกะโปรเจกต์ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเช่นแทนที่จะทำให้คนต้องเดินทางไปไกลไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนทำให้การแพทย์เข้ามาถึงคนในชุมชนมากขึ้นหรือการขุดลอกคูคลองทำให้น้ำไม่ท่วมอะไรเงี้ยนะคะกับอีกแนวคิดหนึ่งของเส้นเลือดฝอยเข้มแข็งเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงป้องกันนะคะซึ่งไปพบว่าการทำงานเชิงป้องกันเนี่ยก็คล้ายๆกับชุมชนกรุณาเหมือนกันเนอะที่เราจะเตรียมความพร้อมของคนในชุมชนใช่ไหมคะให้เข้าไปสนับสนุนเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสนับสนุนให้คนได้ตายดีก็มีแนวคิดที่เป็นเรื่องการทำงานเชิงป้องกันกับเรื่องการมีส่วนร่วมเหมือนกันค่ะทีนี้ในนโยบายที่ของอาจารย์ชัชชาติในหมวดสุขภาพดีเนี่ยแต่พบว่ามันมีอยู่3แก่นหลักๆที่เขานำเสนอนะคะก็มีเรื่องการทำงานป้องกันสุขป้องกันโรคทำงานส่งเสริมสุขภาพเนาะมีนโยบายที่น่าสนใจก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครแล้วก็นโยบายชมรมผู้สูงอายุนโยบายชมรมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือนโยบายที่จะชวนให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นนโยบายในเชิงป้องกันโรคก็คืออาจถ้ามาทำกิจกรรมแล้วมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคะก็อาจจะชะลอโรคหรือว่าความเจ็บป่วยเนาะแต่อีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มของเป็นนโยบายที่ทำให้หน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีคุณภาพนะคะก็คือการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งก็ชั้นเพิ่มเวลาให้บริการเพิ่มขยายเวลาให้บริการเนาะแล้วก็เพิ่มรูปแบบการให้บริการเช่นการให้บริการกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศการให้คำแนะนำผ่านทางระบบที่ใช้เทคโนโลยีนะคะกับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือนโยบายโรงพยาบาล10,000เตียงซึ่งก็คือไม่ใช่หมายถึงการสร้างโรงพยาบาลให้มีขนาด10,000เตียงเนาะแต่ว่าหมายถึงการทำให้มีอาสาสมัครทำให้มีอาสาสมัครหรือว่ามีผู้ดูแลในชุมชนนะคะรวมถึงผู้ดูแลในครอบครัวด้วยที่พาไปเสริมหลักสูตรการดูแลคนที่เจ็บป่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุในชุมชนค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทำให้คนที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับปฐมภูมิเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ของคนนะคะกับอีกชุดหนึ่งที่เป็นนโยบายของอาจารย์ชาชาก็คือการเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะคะเช่นเทเลมีดิซีนการคอนเฟอเรนซ์กันกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่ก็ไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนาะก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือนโยบายโมบายเมดิคอลยูนิตนะคะที่เป็นการตรวจให้บริการเชิงรุกเอารถที่มีเครื่องมือต่างๆเข้าไปใกล้ชุมชนนะคะทีนี้เตยคิดว่าจากนโยบายสุขภาพดีของอาจารย์ชาชาติ216ข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะกลับมาเชื่อมโยงกับทุนที่เป็นทุนที่จะช่วยสนับสนุนชุมชนกรุณาได้เนี่ยแต่คิดว่ามันมีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนโยบายที่เป็นนโยบายที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเราก็จะช่วยสนับสนุนในเชิงงบประมาณให้กับงานชุมชนกรุณาได้เนาะตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพอะค่ะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นกองทุนที่เป็นการมีกองทุนเงินส่วนหนึ่งเนาะที่มาจากสปสช.ร่วมกับท้องถิ่นเช่นกทม.หรือว่าอบจ.อบต.ต่างๆที่เอาเงินมากันคนละครึ่งนะคะแล้วก็เอาเงินมีเงินกองนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงส่งโครงการที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพมาเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงกองทุนนี้ได้นะคะใช้ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคเนาะทีนี้นโยบายของอาจารย์ชาชาติอะค่ะก็เข้ามาเพื่อที่จะ
มันมีเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพนี้เนี่ยเหลือเยอะมากนะคะก็เป็นหลักพันล้านบาทเนาะนโยบายของกทมเองก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้มีภาคประชาชนเนี่ยได้เข้ามาใช้กองทุนนี้เพื่อที่จะได้เอามาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะการที่มีนโยบายอันนี้มาเนี่ยก็ทําให้ในหลายๆพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกระตือรือร้นมากที่เราจะต้องไปสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ของเราให้มาเขียนโครงการหรือมาเสนอโครงการที่จะช่วยในการส่งเสริมสุขภาพหรือดูแลสุขภาพนะคะภาพทางด้านขวามือเนี่ยก็เป็นพื้นที่ใน50เขตเนี่ยก็มีหลายพื้นที่มากๆที่มีหน่วยงานรัฐหรือองค์กร NGO หรือภาคประชาสังคมที่เข้าไปทำงานในระดับเขตเช่นสายไหมลาดพร้าวธนบุรีบางคอแหลมนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้นเนาะการทีนี้ค่ะตัวกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนในชุมชนที่อยากจะทำงานขอทุนงบประมาณจากกองทุนนี้เพื่อที่จะเอามาใช้ทํางานชุมชนกรุณาเนี่ยเราจะขอทุนในส่วนไหนได้บ้างนะคะก็ถ้าเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราก็จะรวมกลุ่มกัน5คนขึ้นไปเนาะแล้วก็ทํากิจกรรมขอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคนะคะตัวอย่างของโครงการที่จะช่วยโครงการที่ทุกงานชุมชนกรุณาจะเข้าไปเสนอโครงการสําหรับกองทุนนี้ได้เนี่ยแต่ลองไปรีวิวมาก็พบว่ามีในข้อที่ไฮไลท์ค่ะก็คือเราอาจจะทํากิจกรรมเป็นการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุผู้มีภาวะเสี่ยงหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการดูแลสุขภาพใจของผู้สูงอายุผู้ดูแลเนาะกับอีกอันนึงก็คือการทํางานกับการสร้างผู้ดูแลหรือการสร้างจิตอาสาเพื่อที่จะมาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะก็คิดว่าข้อมูลส่วนนี้เนี่ยของกทม.เนี่ยก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่ามันมีทุนที่เป็นเงินอยู่ในพื้นที่กทม.เนาะแล้วทุนอีกอันนึงก็คือเป็นทุนนโยบายที่สนับสนุนให้คนเนี่ยเข้ามาถึงกองทุนนี้ด้วยดังนั้นก็ถ้าหากว่าสนใจที่อยากจะทํางานในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็คิดว่ากองทุนนี้ก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจมากที่จะเข้ามาใช้เงินในส่วนนี้ค่ะคือพอเห็นตั้งแต่พี่มาจนถึงน้องเตยทีเนาะอันนี้แอบคิดแต่ว่าไอเดียแบบรวดเร็วเนาะคืออย่างสมมติว่าการเข้าไปเยี่ยมบ้านได้อะแล้วเรามีการเรียนรู้คนที่ผ่านการอบรมจากพีทฟูเดทเป็นกระบวนการชุมชนและสามารถนำคุย ACP ได้และสามารถใช้เครื่องมือสมุดเบาใจเกมไพ่ไขชีวิตได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากไปเยี่ยมผู้ป่วยในมุมที่ต่างออกไปเช่นเรารู้สึกว่าเราอยากไปสนับสนุนเรื่องของให้เขามีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีเนี่ยทางใจทางกายทางใจทางสังคมและจิตวิญญาณรวมทุกด้านเนี่ยเราสามารถที่จะขอทุนในการเข้าไปทํา family meeting ได้นะในมุมของเตยคือหมายถึงว่าเราเยี่ยมบ้านในรูปแบบใหม่คือเข้าไปแล้วก็มีตัววัดผลชีวัดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าทุกบ้านสามารถทํา ACP ได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเกิด impact อะไรต่อสังคมบ้างคนจะมีแนวโน้มที่จะตายดียังไงได้บ้างอันนี้ก็คือเตยว่าน่าจะเป็นไอเดียอีกไอเดียที่น่าสนใจนะคะมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพนะแล้วเคยผ่านการอบรมกระบวนการชุมชนแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจค่ะน้องเตยมีเพิ่มเติมสําหรับกองทุนตัวอื่นๆด้วยไหมคะจริงๆก็เตยเคยรีวิวกองทุนอื่นๆเช่นอาจจะเป็นกองทุนของกระทรวงพัฒนาสังคมใช่ไหมคะกองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนคนพิการเนี่ยก็แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นลักษณะที่อาจจะต่างออกไปก็คืออย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยเงินมันอยู่ที่ท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนาะอยู่ที่ตำบลอยู่ที่กทม.ค่ะมันก็อาจจะง่ายในการที่แบบเป็นแบบมันกระจายเงินออกไปแล้วในพื้นที่เนาะแต่ว่ากองทุนที่พม.ที่เตยเล่าแบบเร็วๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเงินมันอยู่ที่ส่วนกลางค่ะแปลว่าการดําเนินการก็อาจจะต้องยื่นเข้ามาในระบบที่ส่วนกลางการพิจารณาก็อาจจะเป็นคณะกรรมการส่วนกลางมันก็อาจจะมีข้อจํากัดนิดหน่อยในความเห็นของเตยก็ถ้ารู้สึกว่าในความเห็นของเตยเนี่ยอยากเชียร์ให้ใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นมากๆเลยค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าโดยปกติที่เห็นที่เขาใช้อ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบมีการอบรมอยู่แล้วกับผู้สูงอายุเช่นแบบว่าป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือแบบเต้นแอโรบิกชวนมาออกกำลขังยับกเพื่อร่างกายใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราเสริมในด้านของจริงๆด้านจิตวิญญาณนี่คนทําน้อยเนาะถ้ามีใครสามารถเข้าไปสนับสนุนส่วนนี้ได้เตยว่าก็น่าจะช่วยเติมเต็มในส่วนของชุมชนเมืองได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณเตยทีด้วยค่ะเราเห็นในแง่มุมที่เป็นแบบภาพรวมภาพใหญ่แล้วเนอะทั้งในระดับนานาชาติภาครัฐนะคะรวมถึงชุมชนเมืองเนอะที่ก็เริ่มเห็นจิ๊กซอว์บางอย่างแล้วว่ามันสามารถที่จะต่อกันได้ร้อยเรียงกันได้เนอะทีนี้ก็อยากขยับมาที่พี่ส้มนิดนึงค่ะว่าแล้วในนโยบายของท้องถิ่นเนอะพี่ส้มในอยู่ที่ดอนแก้วเนอะแม่ริมเชียงใหม่ค่ะอาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่อยู่ในระดับท้องถิ่นเลยว่าแล้วมีนโยบายตัวไหนไหมนะที่หนุนเสริมช่วยเสริมให้เกิดชุมชนกรุณาขึ้นในพื้นที่ได้ค่ะพี่ส้ม
จริงๆเท่าที่ฟังพี่มาร์ทแล้วก็พี่เตยมามันก็จะไล่สเต็ปมาตั้งแต่ระดับชาติว่าออกนโยบายอะไรนะคะแล้วก็จริงๆการที่ท้องถิ่นจะนำนโยบายต่างๆมาทำอะค่ะถ้าตามหลักความจริงเลยคือเราอยากใช้ในเรื่องของหลักกระจายอำนาจเป็นหลักหมายความว่าคิดนโยบายมาแล้วโยนมาแบบให้เราได้มีโอกาสในการอิสระในการดีไซน์งานที่จะตอบโจทย์เป้าหมายสุดท้ายของรัฐบาลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคำตอบที่เราอยากจะตอบกับนโยบายรัฐนะคะแต่ว่าก็ถ้าเรามองที่วันนี้เรามาพูดถึงชุมชนกรุณาแล้วเรามองที่ปลายทาง politics care เนี่ยที่ดอนแก้วกลับแนวคิดใหม่เราไม่มองว่าเราจะดูแลตอนที่เขาจะตายอ่ะแต่เราเอาตั้งแต่ต้นทางเลยฉะนั้นนโยบายของผู้บริหารของที่อบต.ค่ะก็เลยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตเหมือนที่พี่มาร์ทบอกเมื่อกี้ว่าถ้าต่อจากนี้ไปถ้าภาครัฐไทยเนี่ยไม่ให้ความสําคัญเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรามานั่งดูที่โครงสร้างพื้นฐานซึ่งจริงๆมันพัฒนามานานแล้วกับเรื่องนี้ฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องเป็นหลักในการก้าวข้ามเรื่องนี้มาค่ะเพื่อที่จะมามองว่าจริงๆแล้วการพัฒนาคนเนี่ยคนนี่แหละจะไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นผู้บริหารก็เลยออกนโยบายตั้งแต่ปีเท่าที่พี่ต้มจำได้คือ53เรื่องของดอนแก้วตำบลแห่งสุขภาวะซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราทำเรื่อง4เรื่องประชาชนทุกคนตอนนี้ต้องเท้าความว่าดอนแก้วเรามีประชากรอยู่16,000ค่ะใน16,000เราเนี่ยแบ่งเป็นคนพื้นเมืองจริงๆอะ8,000คือชุมชนดั้งเดิมเลย8,000แต่อีก8,000เนี่ยเป็นประชากรแฝงแล้วมีหน่วยงานราชการเยอะมากในพื้นที่52หน่วยที่หลายพื้นที่ฝันว่าจริงอยากจะมีแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้เครือข่ายเหล่านี้เข้ามาหนุนเสริมการทำงานซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้บริหารในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะว่าจะนำเขาเนี่ยมาเสริมแต่งสร้างสรรค์ชุมชนได้ยังไงอันนี้นะคะแล้วก็ดอนแก้วก็ทำสิ่งนี้นะคะแล้วก็การดูแล16,000เนี่ยเราดูแลแบบทั่วถึงไม่เลือกปฏิบัติเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคคนรวยก็อาจจะเดือดร้อนได้อย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาถูกไหมคะอันนี้คือมันกระทบจริงๆซึ่งเราอาจจะมองข้ามกลุ่มคนเหล่านี้ไปแล้วลองไปเล็งแค่คนกลุ่มเปราะบางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนทุกกลุ่มวัยมีโอกาสได้รับผลกระทบหมดฉะนั้นผู้บริหารก็เลยออกแนวนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของการบริหารตั้งแต่ปี53จนถึงปี63ซึ่งก็10ปีของการใช้คำว่าดอนแก้วตำบลแห่งสุขภาวะคือประชาชนทุกคนในดอนแก้วอะค่ะต้องมีความสุขในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาวะทางสังคมและสุดท้ายก็คือสุขภาวะทางปัญญาที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเอ๊ะมีน้อยมากที่เราจะทำเรื่องของจิตวิญญาณแต่ดอนแก้วเนี่ยนำสี่เรื่องเนี่ยมาผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมองเห็นความสำคัญของการทำสุขภาวะให้สมบูรณ์แล้วเราจะไม่กังวลเลยว่าพอเราจะตายไปจริงๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างก็เลยเป็นที่มาของการใช้การดูแลแนวทางประชาชนในตำบลก็คือสุขภาวะสี่มิติทีนี้มันก็โยงมาอีกว่าวิสัยทัศน์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วแต่ละกองงานอย่างส้มเองเป็นตัวแทนของกองสวัสดิการสังคมอยู่ในคลาสของนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งที่ฟังมาเนี่ยนโยบายของด้านสุขภาวะเนี่ยจะมองไปที่กองสาธารณสุขซะส่วนใหญ่สปสช.เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะสปสช.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยที่หนุนเสริมเรื่องของการทำชุมชนกรุณาอยู่ดีตายดีอย่างเงี้ยของเราใช่ไหมคะแต่ว่าที่ดอนแก้วกลับมุมมองต่างกันเพราะเราบอกว่าคนที่จะเดินเคียงคู่กันเพื่อดูแลประชาชนในตำบลให้มีสุขภาวะดีทั้ง4เรื่องเนี่ยแน่นอนคือกองสาธารณสุขเนี่ยต้องเป็นหลักก็คือดูแลเรื่องของสุขภาวะทั้งหมดแต่หารู้ไหมว่ากองสวัสดิการสังคมก็คือการทำให้คนเนี่ยเข้มแข็งเพื่อที่จะเสริมแรงกับสิ่งที่เราดูแลไปแล้วว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือตอนนี้การทำเรื่องของสุขภาวะก็เลยกลายเป็นเรื่องของทั้งกองสาธารณสุขและกองสวัสดิการที่ทำร่วมกันทีนี้คำว่าชุมชนกรุณาก็เกิดขึ้นมาพร้อมก่อนหน้าที่จะมีคำว่าดอนแก้วตำบลสุขแห่งสุขภาวะเพราะว่าเราเริ่มทำเรื่องจิตอาสาตั้งแต่ปี47คือถ้านับถึงปัจจุบันก็ประมาณ19ปีที่เราบ่มเพาะเรื่องนี้แล้วตั้งใจว่าจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นตำบลของ
การทำตัวเองให้เป็นตำบลของการดูแลกันด้วยระบบชุมชนดูแลชุมชนด้วยวัฒนธรรมจิตอาสาฉะนั้นก็เลยเป็นโมเดลที่แรกของตำบลแห่งประเทศไทยของการมีวิทยาลัยจิตอาสาบ่มเพาะคนที่ต้องการเป็นจิตอาสาให้กลายเป็นจิตอาสาแบบมืออาชีพหมายความว่าช่วยยังไงที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยและคนช่วยปลอดภัยคือวินวินทั้งคู่นะคะเราก็เลยตั้งใจที่จะทำตำบลของเราอะค่ะให้เป็นตำบลของการมีจิตอาสาทั่วทั้งตำบลแบบมืออาชีพก็เลยมีคำว่าวิไลจิตอาสาเกิดอาสาเกิดก่อนในปี43ใช้เวลามา19ปีจนกระทั่งเมื่อปี57เราทำวิทยาลัยเพื่อที่จะบ่มเพาะคนตอนนี้กลายเป็นเราค้นหาทุนและศักยภาพในตำบลโดยใช้ Data เป็นพื้นฐานของการทำงานพัฒนาคนนะคะในสไลด์ที่1นะคะก็เราจับมือร่วมกับสถาบันวิชาการแล้วก็สสส.สำนัก3นะคะซึ่งสถาบันวิชาการที่มาช่วยเราค้นหาทุนน่ะก็จะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาซึ่งนำเครื่องมือที่เราเรียกว่า Recap ค่ะ Recap ก็คืองานวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาคือทำให้เราเห็นกลุ่มทุนทั้งหมดในตำบล นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะทุนคนทุนกลุ่มองค์กรทุนแหล่งประโยชน์ทุนเครือข่ายว่ามีตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างเมื่อกี้ก็เลยเป็นการนำใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า Recap เพื่อที่จะให้เราเห็นศักยภาพค่ะว่าทั่วทั้งตำบลดอนแก้วเนี่ยอยู่ซอกมุมไหนที่มันมีทุนคนอยู่ตรงนั้นทุนกลุ่มอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นอนุภาพของการมีทุนและศักยภาพในพื้นที่แล้วเวลาอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดปัญหาซึ่งเราจะเลเวลของปัญหาก็คือเราจะพยายามให้คนในชุมชนนะคะอย่างคนในหมู่ที่หนึ่งอ่ะช่วยเหลือจัดการปัญหาด้วยกันก่อนทีนี้แผนที่ทุนตัวเนี้ยพอเวลาเราคืนข้อมูลให้ชุมชนนะคะชุมชนก็จะสามารถหยิบเครื่องมือตัวเนี้ยไปใช้กับการจัดการปัญหาให้ตัวเองได้ก็คือจะรู้เลยว่าทุนคนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในหมู่เขาอ่ะมีตรงไหนอะไรอย่างไรอันนี้นะคะคือข้อดีแล้วก็นอกจากเราใช้รีแคปแล้วเนี่ยฐานข้อมูลสำคัญที่เราใช้อะเราจะตีคู่มากับคำว่าเทคแนปเทคแนปเนี่ยถ้าเป็นงานวิจัยอะก็จะคล้ายๆกับงานรีแคปเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเทคแนปเป็นวิจัยเชิงปริมาณฉะนั้นเชิงปริมาณเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าอย่างกลุ่มทุนคนที่เป็นอาสาสมัครจริงๆของดอนแก้วตอนนี้มี 4,500 กว่าคนแล้วกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยค่ะทุนด้านสังคมก็มี167ทุนอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้หรือว่าทุนเหล่านี้มันจะเข้าไปจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่นั้นๆได้อย่างไรนะคะแล้วก็งานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันเป็นการตีแผ่ว่าแต่ละทุนของแต่ละคนนะคะเขาดีเด่นสำคัญอย่างไรแล้วถึงจะดึงศักยภาพมาใช้จัดการได้ฉะนั้นแผนที่ทุนเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ที่ทุกหมู่ของดอนแก้วเพื่อที่จะนำใช้ในการจัดการปัญหาในชุมชนตัวเองก่อนอันนี้คือศักยภาพอันที่หนึ่งแล้วก็แผ่นนี้เป็นแผ่นที่ส้มเจาะลึกมาโดยใช้คำว่าชุมชนกรุณาโดยตรงของดอนแก้วกับคำว่าตำบลวัฒนธรรมจิตอาสาอันนี้คือทุนเฉพาะของอาสาล้วนๆที่ได้ถอดบทเรียนแล้วก็ทำเป็นแนวคิดออกมาให้กับสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจอะค่ะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ที่ดอนแก้วได้ว่าเราจัดการทุนเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยนะคะซึ่งอนุภาพตัวเนี้ยมันก็ง่ายสูงสุดเลยก็คือสุดท้ายแล้วเราต้องการให้คนดอนแก้วเนี่ยมีความสุข4มิติแต่ใช้อาสานี่แหละที่เป็นคนในชุมชนนี่แหละเป็นตัวเคลื่อนในการดูแลเขาตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงหลังตายเราใช้คำนี้นะคะเพราะว่าปกติคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าตั้งแต่เกิดจนตายแต่ดอนแก้วคือตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งหลังตายเขาต้องได้รับการดูแลแบบนี้ซึ่งจะยกตัวอย่างเช่นก่อนเกิดเนี้ยค่ะถึงบอกว่าเราไม่ได้มองที่คำว่า palliative care อย่างเดียวละแต่เราย้อนกลับมามองละว่าก่อนที่คุณจะเกิดอ่ะคุณเคยวางแผนคุณเคยรีเช็คร่างกายตัวเองไหมว่าความพร้อมของการเป็นพ่อแม่คนอ่ะโครโมโซมคุณมีภาวะสุขภาพอะไรที่จะทำให้เวลาคลอดออกมาแล้วเด็กคนนี้สมบูรณ์ไหมซึ่งก็จะกลายเป็นงานวิจัยของอสมค่ะอสมคืออาสาสมัครที่เราติดชอช้างด้านหลังก็คือมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กแม่และเด็กเขาจะเคาะประตูบ้านค่ะ
พื่อที่จะเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนที่กำลังจะแต่งงานและวางแผนมีครอบครัวว่าช่วยเลยว่าพ่อเนี่ยมีภาวะเคยเป็นโรคอะไรไหมระดับอายุเท่านี้พอมีความเป็นไปได้ว่าลูกออกมาแล้วจะสมบูรณ์แค่ไหนอันนี้คือหน้าที่ของอาสาสมัครนะคะที่จะดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะวางแผนนะก่อนจะเกิดแล้วก็หลังตายยกตัวอย่างบางท่านบอกว่าถ้าตายไปแล้วก็คือจบไปแล้วแต่ที่ดอนแก้วใช้สมุดลิขิตที่เราเรียกว่าพินัยกรรมชีวิตก็ส่วนหนึ่งก็ดึงมาจากของทีมที่สร้างสมุดเบาใจอันนี้ต้องขอบคุณแต่ว่าของตัวของดอนแก้วเองอ่ะด้วยความที่เราทำงานบนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนเราก็เลยนำสมุดเบาใจของทีมกลับมาเพื่อที่จะทำห่วงกำกึศดอนแก้วใช้ลักษณะกลไกของการทำงานกับชุมชนนะคะที่ประชาชนเขามีส่วนร่วมว่าห่วงกำกึศห่วงในที่นี้ก็คือลักษณะของลานกำกึศก็คือความคิดฉะนั้นห่วงกำกึศเนี่ยกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนนันแก้วคือดึงคนทุกกลุ่มอะค่ะเข้ามาช่วยดีไซน์งานฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคนนันแก้วถึงก้าวเข้าไปสู่คำว่าชุมชนกรุณาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมของการเป็นเจ้าของชุมชนแล้วคือถ้าเพื่อนบ้านเขาไม่สบายนั่นหมายถึงสัญญาณผิดปกติแล้วว่าต่อจากนี้ไปคือถ้าเพื่อนบ้านฉันไม่สบายฉันก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองในขณะที่เฝ้าระวังตัวเองเขาก็ต้องไปช่วยเพื่อนบ้านอันนี้ก็คือลักษณะของชุมชนเอื้ออาทรฉะนั้นดอนแก้วก็เลยใช้กลยุทธ์นี้ค่ะของการสร้างความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ใช้คำว่าพินัยกรรมชีวิตหรือบันทึกอุ่นใจเข้ามาเพื่อช่วยคนที่จะจากไปคือรู้แล้วแหละว่าฉันจะต้องเสียชีวิตอะแต่ฉันจะไปยังไงโดยที่ฉันสบายใจและคนอยู่สบายใจก็เลยเป็นที่มาของการทำสมุดเล่มนี้โดยมีการวางแผนตัวเองอะค่ะว่าถ้าหากวันหนึ่งเนี่ยด้านสุขภาพเนาะถ้าฉันเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือเบาใจเลยนะคะช่วยได้เยอะมากสมุดเบาใจก็เป็นพรบของสาธารณสุขด้วยใช่ไหมคะเรื่องของความยินยอมแต่ของดอนแก้วก็เพิ่มเรื่องของthe letter จดหมายรักฉันอยากจะบอกใครในวาระสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยพูดเรื่องก่อนของการจัดการสวัสดิการนะคะค่ะมีสิทธิ์ทรัพย์สินตรงไหนเอาไว้อะไรอย่างไรให้ลูกหลานคนไหนจัดการเนี่ยว่าด้วยเรื่องของความเบาใจความอุ่นใจที่เขาอยากจะทำนั่นคืออิสรภาพของการได้ดีไซน์งานศพตัวเองเนี่ยค่ะว่าจะต้องเป็นแบบไหนอยู่กี่วันเงินได้มาจะแบ่งทำบุญไหมพอถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยฉันจะใส่ชุดอะไรงานศพฉันต้องเป็นยังไงอันนี้คนตายเลือกได้ฉะนั้นที่ดอนแก้วก็เลยต้องดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดอันนี้ยกตัวอย่างตามนโยบายนะคะจนกระทั่งหลังตายซึ่งนั่นก็คือการได้รับการสนับสนุนจากที่ทุกท่านวิทยากรทุกท่านพูดมาค่ะว่ามันจะมีแหล่งทุนที่สนับสนุนอย่างเช่นสปสช.อันนี้เสริมนิดนึงนะคะว่าชุมชนไหนอยากทำเรื่องของการยอมรับความตายหรือว่าชุมชนกรุณาเนี่ยสามารถที่จะเขียนขอโครงการไปที่สปสช.ได้นะคะเรื่องสุขภาวะทางปัญญาซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ดอนแก้วทำวิสัยทัศน์มาเนี่ยเราไม่เคยแตะถึงเรื่องสุขภาวะทางปัญญาเลยเท่าที่ผ่านมาเราทำกายพร้อมเพราะเรามีโรงพยาบาลชุมชนที่ถ่ายโอนมาจากสถานีอนามัยค่ะถ่ายโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขแต่มาอยู่กับท้องถิ่นเลยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลชุมชนก็ทำหน้าที่ดูแลใน4เรื่องรักษาบำบัดฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันค่ะแล้วก็มันก็เลยทำให้การดูแลทางกายเราอะค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการเอาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นบ้านบ้านคือโรงพยาบาลฉะนั้นโรงพยาบาลชุมชนเราก็เลยไม่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปจะเหมือนตัวเองมารีสอร์ททำยังไงก็ได้ให้คนที่มาเนี่ยรู้สึกอุ่นใจว่าตัวเองไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าความรู้สึกคือเราไปโรงพยาบาลเราก็เครียดแล้วนะคะฉะนั้นดอนแก้วก็เลยจัดการปัญหาความเครียดตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้โรงพยาบาลชุมชนกลายเป็นเหมือนบ้านตัวเองแล้วก็ทำมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วได้รับการยอมรับจากประชาชนและสถิติของการมารับบริการนะคะถึงแม้จะสูงแต่ผลในทางการรักษาแล้วก็ไม่กลับมาเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วก็เราจะมี fast team คือหมอครอบครัวทีมอสม.อาสาเราเนี่ยแหละค่ะลงไปดูแลถึงบ้านทำบ้านเขาให้เป็นโรงพยาบาลจะมาโรงพยาบาลนะคะทำบ้านเขาให้เป็นโรงพยาบาลฉะนั้นความองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ที่จะไปเตรียมบ้านเขาให้เป็นโรงพยาบาลมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของวิไลจิตอาสาและหน่วยงานบริการทางด้านสุขภาพที่จะ
เติมความรู้ทางปัญญาว่าจะเอาอะไรเพื่อที่ไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้านอันนี้คือเทคนิคที่เราเติมแล้วก็การหนุนเสริมจากท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากเรามีการดูแลทางกายที่สมบูรณ์แล้วตอนนี้ที่โรงพยาบาลชุมชนเราก็มีทาราบำบัดค่ะซึ่งเป็นที่แรกของน่าจะเป็นของภาคเหนือค่ะคที่่ะมีการนำน้ำมาเข้าสู่ทางการกายภาพบำบัดในน้อืำนะคมะแล้วก็มีศูนย์กายภาพบำบัดศูนย์ฟื้นฟูซึ่งก็เชื่อมโยงไปที่ palliative care เหมือนกันส่วนเนี้ยก็จะทำหน้าที่ในการมีธนาคารกายอุปกรณ์ค่ะในการรับบริจาคเตียงกายอุปกรณ์ไม้เท้าต่างๆนานามาจากภาคบริจาคประชาชนหมดเลยแล้วไม่มีนโยบายให้จัดตั้งนะคะแต่ท้องถิ่นทำเองอืเพราะมเห็นประโยชน์ว่าถ้าคนจนต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้เขาจะได้รับบริการจากไหนที่เป็นธรรมเข้าถึงและไม่มีค่าใช้จ่ายท้องถิ่นก็เลยเลือกทำเองโดยบริหารจัดการโดยภาคประชาชนอืมแต่ให้ความรู้เรื่องของก่อนจะเอาไปต้องติดความรู้เรื่องของการดูแลรักษาเครื่องมือเพราะเมื่อไหร่ที่คุณใช้เสร็จแล้วเครื่องมือที่เอามาคืนขอให้อยู่ในความสมบูรณ์ให้มากที่สุดอันนี้คืออย่างท้องถิ่นก็จะหนุนเสริมเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ดอนแก้วทำเนี่ยโดยฝ่ายของกองสวัสดิการสังคมเนาะกับงานอาสาค่ะนอกจากเรามีวิลัยจิตอาสาเนี่ยเราก็มีกองทุนพลเมืองจิตอาสาอืมซึ่งกองทุนตัวนี้แหละค่ะคือเป็นแหล่งของการรวมตัวของคนที่มีคำว่าอาสาอยู่หน้าชื่ออ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเนาะอย่างอสมขึ้นต้นด้วยอละอันนี้หนึ่งเรื่องละอสปก็จะดูแลเรื่องปศุสัตว์หมาแมวเนี่ยค่ะอปพลก็ดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัยอืมอาสาสิ่งแวดล้อมก็ดูแลเรื่องขยะเหล่านี้ค่ะก็เลยเข้ามารวมตัวที่กองทุนพลเมืองภายใต้ชื่อเดียวกันว่าอาสาดอนแก้วสร้างสุขอาเสมื่าอไหร่ที่เราบอกว่าคุณคืออาสาเขาจะรู้ตัวเลยค่ะว่าอ๋ออาสาดอนแก้วอืมไม่ว่าจะตำแหน่งไหนห้อยท้ายก็แล้วแต่ไม่สนคแต่ะ่เข้ามานั่งแท่นในกองทุนพลเมืองคุณคืออาสาหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญอืแล้วมกองทุนเนี้ยค่ะก็ทำหน้าที่ในการหนึ่งระดมอาสาให้มีงานทำแบบยั่งยืนแบบต่อเนื่องสองก็คือระดมทุนทุกสิ่งอย่างโดยใช้กลยุทธ์อย่างเช่นการใช้วันแห่งความรักค่ะเป็นตัวอย่างของการจัดโครงการตักบาตรแพมเพิร์สอ๋นมอข้าวของเครื่องใช้อาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเพราะจากฐานข้อมูลที่เราย้อนไปอะค่ะเราพบค่วะ่าคนที่เวลาติดเตียงจริงๆหรือว่าอยู่ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายจริงๆอะค่าใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะอืแคม่แพมเพิร์สต่อเดือนนี่ก็20,000-30,000แล้วนะคะใช่แล้วถ้าบางคนไม่มีรายได้หรือมีรายได้ก็เดือดร้อนนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการที่กองทุนนะคะช่วยกันกลับมาทําแนวคิดว่าจะทํายังไงก็เลยเป็นที่มาของการทําวันแห่งความรักเนี่ยคนอยากให้อยู่แล้วค่ะค่ะอย่ารักแต่แฟนค่ะแต่รักคนที่ได้โอกาสนี่ได้บุญสูงสุดก็เลยทําสิ่งนี้ค่ะระดมสิ่งของต่างๆนานาแล้วก็มีฟาสทีมในการอาสาในการนําของเหล่านี้ค่ะไปเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยยากไร้เนี่ยค่ะซึ่งก็เท่าเทียมทั่วถึงเช่นเดียวกันอันนี้ยกตัวอย่างของกองทุนที่ทำนะคะแล้วก็อย่างตัวโควิดที่เกิดขึ้นมาค่ะภาพนี้แชร์ขึ้นมาตอนที่ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าสมมติว่าคนมัวแต่รอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐโควิดกักตัวตอนแรก10 วันถูกไหมคะใช่ค่ะแต่ภาครัฐเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเนี่ยทุกอย่างต้องเข้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอืซึ่มงคำว่าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยกลไกของศูนย์ก็คือการมีคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนมากอ๋อแล้วเวลาเราจะนัดประชุมอะค่ะ10 วันนี้หมดพอดีคือแทนที่จะได้รับการช่วยเหลืออะค่ะจบเลยอันนี้ไม่ได้โจมตีภาครัฐนะคะเพราะหนูก็อยู่ภาครัฐแต่ว่าเล่าถึงกระบวนการความจริงว่าทําไมมันต้องมีเพราคะถ่้ะาเราไม่มีเพนพอยต์ของปัญหาเราก็จะอืมไม่เกิดการระดมทุนแบบนี้พอมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเยอะขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่กองทุนเนี่ยค่ะมาระดมคิดกันว่าเราจะทํายังไงให้เขาสามารถอยู่ได้ในภาวะวิกฤตโดยที่ร้องขอจากภาครัฐเป็นที่สุดท้ายอืมก็เลยทำกองทุนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อระดมน้ำใจคนดอนแก้วไม่ทอดทิ้งกันผ่านกิจกรรม3-4 กิจกรรมเนี่ยค่ะสุดท้ายเราก็เลยภาพแผนที่ทุนเมื่อกี้ค่ะมันก็เลยเกิดทุนขึ้นมาใหม่เยอะมากหลังจากวิกฤตโควิดคือทุนเนี่ย
มีตั้งแต่ทุนเครือข่ายทุนบริษัททุนห้างร้านเอกชนทุนโรงแรมทุนหอพักที่เข้ามาเพื่อที่จะนำของมาช่วยเหลือคนในตำบลแล้วมันก็เลยทำให้เราเห็นจริงๆว่านี่แหละวิกฤตทำให้เกิดโอกาสโดยกองทุนก็ระดมมาเสร็จแล้วก็บริหารจัดการโดยการลงไปเยี่ยมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคนจะรังเกียจมากเวลาคนเป็นโควิดตอนแรกจำได้ค่ะไปไหนก็ไม่ได้คือรังเกียจดูสังคมรังเกียจเหมือนเราเป็นเอดสมัยก่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลไกของการให้อาสาสมัครอะค่ะเขาสามารถเข้าไปหาโดยไม่โดยให้มองข้ามคําว่ารังเกียจมันก็เลยกลายเป็นเขาเปิดประตูบ้านอ้ารับกับคําว่าอาสาที่ดอนแก้วทําสุดท้ายวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็เลยถูกจัดการด้วยระบบชุมชนช่วยเหลือชุมชนด้วยกลไกที่ดอนแก้วสร้างมาทั้งหมด19 ปีค่ะแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าหลายๆพื้นที่ทําได้เพียงแค่ว่าจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงว่าเราทำอะไรค่ะอ๋อฟังเพลินค่ะเราก็รู้สึกมีพลังคืออันนึงที่เตยเห็นนะเตยไม่รู้คนอื่นจะเห็นเหมือนกันไหมแต่อันนึงที่เตยเห็นคือเตยมองว่ามันเหมือนการปลูกฝัง mindset ด้วยอ่ะ mindset ของการให้ mindset ของการของความกรุณาที่มันฝังลึกอยู่อ่ะแล้วมันก็ใช้เวลาอย่างยาวนานแต่อันนึงที่สําคัญก็คือว่ามันแบบมันสามารถเข้มแข็งได้ต่อเนื่องได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจค่ะว่าในชุมชนทํายังไงทีนี้เตยมีประเด็นที่อยากถามพี่ส้มตั้ง2-3 ประเด็นเลยนะอาจจะชวนคุยต่อนิดนึงค่ะค่ะเตยอยากทราบว่าอย่างเช่นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นอาสาเขาพร้อมแล้วที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมในกับท้องถิ่นเนี่ยค่ะเขาก็คือสมัครเข้าวิทยาลัยจิตอาสาเหรอคะต้องไปเทรนก่อนหรือว่าเขาจะมีวิธีการยังไงได้บ้างอะคะพี่ส้มจริงๆคำว่าอาสาของนนแก้วเนี่ยมันมีอยู่2 ประเด็นค่ะอันที่หนึ่งคือเขาพร้อมมากเลยแต่เขามาได้บางเวลาคือไม่สามารถมาได้ตลอดเวลาคืออันนี้จิตอาสาทั่วไปกระปิดกระปล่อยอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ไม่ต้องเข้าสู่ระบบของวิทยาลัยแต่คือสามารถที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการได้เป็นซับเซ็ตย่อยได้เป็นผู้ช่วยอะค่ะผู้ช่วยของอาสาได้ซึ่งเราไม่ปิดกั้นนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าให้เข้ามาเรียนเนี่ยความรู้สึกของคําว่าเรียนมันจะทําให้อาสาถดนะคะอาสาถดถอยนะคะฉะนั้นเราเลยปล่อยกว้างแล้วเราอบต.เองทําหน้าที่แบบนี้ค่ะเราจัดสเก็ตดั่วของงานที่เป็นประจําของตําบลให้เขาได้มีโอกาสเลือกอย่างเช่นเขาว่างเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเรามีงานประจําตําบลอะไรบ้างที่เป็นสาธารณะเสาร์อาทิตย์เราขึ้นสเก็ตด้วยเขาเขาก็สามารถเลือกได้ว่าโอเคฉันว่างแค่ช่วงนี้ฉันจะไปช่วยงานนี้อันนี้คืออาสาเลือกได้ในกลุ่มนี้นะคะในกลุ่มนี้อันที่สองคือกลุ่มที่ต้องการที่จะเข้ามาสู่ระบบจริงๆแล้วก็มั่นใจละ100%เพราะว่าในวิทยาลัยอะค่ะวิชาแรกที่เขาต้องมาเจอก็คือความเป็นพลเมืองจิตอาสาถ้าเขานั่งเรียนรู้ไปแล้วในวิชาแรกแล้วรู้สึกทบทวนตัวเองแล้วมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่จิตอาสาฉันไม่ได้อยากจะทําแบบนี้ให้ลุกออกจากห้องเรียนได้เลยอันนี้คือการที่สุดใจนะคะว่าอยากเป็นอาสามืออาชีพหรือเปล่าถ้ามั่นใจในวิชานี้ผ่านวิชานี้ไปแล้วยังนั่งอยู่เรียนวิชาต่อไปค่ะอันนี้ที่ดอนแก้วทําแบบนี้เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นอาสาสมัครก็คือใจใจมาล้วนแล้วมั่นใจไหมเพราะถ้ามั่นใจปุ๊บเขาก็จะถูกพัฒนาต่อค่ะว่าให้เป็นจิตอาสามืออาชีพอย่างเช่น caregiver ก็มาจากอสม.ธรรมดานี่แหละแล้วอบต.ก็ทําหน้าที่ในการหนุนส่งเรียนส่งเขาไปเรียนกับกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะที่เขาเปิดคอร์สเรื่องของ caregiver เขาก็จะได้รับความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยชัดเจนเลยคนเนี้ยแล้วจบจากนี้ไปเขาก็จะกลายเป็น CG คือมีตําแหน่งโดยให้ตัวเองเลยว่าเป็น CG แล้วมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ถ้าหากมีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะส่ง CG คนเนี้ยไปดูแลโดยตรงที่ดอนแก้วเราก็มีอาสาสมัคร8 สาขาด้วยกันค่ะที่แยกออกไปโดยเป็นความเชี่ยวชาญนะคะถ้าอย่างออกมีออกกําลังกายมีด้านจิตเวชด้วยนะคะจิตเวชด้วยซึ่งถ้าเมื่อไหร่เจอคนประชาชนที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยค่ะเขาก็จะกลุ่มจิตเวชจะออกไปช่วยเหลือทันทีอันนี้ก็คือกลายเป็นว่าฟังก์ชันมันจะชัดถ้าเข้าสู่วิทยาลัยฟังก์ชันก็คือในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเดินไปตามความถนัดของตัวเองอันนี้อบต.ก็เลยทําหน้าที่หนุนส่วนทั้ง2 ส่วนนี้
ตีคู่ขนานกันเนี่ยค่ะที่ถามประเด็นเนี้ยค่ะเพราะว่าเตยระหว่างที่เตยฟังเตยเห็นอันนึงว่าอันนึงที่มันจะทําให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วมีประสิทธิภาพอ่ะมันคือการไม่ปิดกั้นความเป็นอาสาของคนน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทุนที่นอกเหนือจากแบบเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินน่ะมันคือทุนที่เป็นบุคคลแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนมีที่มีทางในการทําหรืออยากแบบใช้ใจตรงนี้ลงไปเนี่ยมันแล้วพื้นที่มันเปิดกว้างเนี่ยแต่มันเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทําให้คนสามารถทําสิ่งได้อย่างต่อเนื่องคืออย่างปีแรกเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะมีทุนอะไรสนับสนุนเราไหมแต่เราอยากขอพื้นที่ในการทําในการพิสูจน์ตัวเองในการที่แบบให้ท้องถิ่นได้เห็นว่าฉันมีศักยภาพนะฉันมีความสามารถอันนี้สําคัญมากนะคะเป็นก้าวแรกที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทําต่อเหมือนที่พี่ส้มบอกว่าก็ลองมาดูแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็เดินออกไปเอออันนี้ก็เลยสนใจทีนี้กลับมาเรื่องทุนนิดนึงค่ะพี่ส้มเมื่อกี้พี่ส้มแปะไว้เรื่องของทุนของสปสช.เนอะที่บอกว่าถ้าใครอยากทําเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการตายหรือสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยสามารถขอทุนได้อันนี้ในความเป็นบุคคลหรือว่าในความเป็นกลุ่มคนภาคประชาชนเนี่ยสามารถขอได้เองเลยหรือเปล่าคะพอจะมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมเอ่ยได้ค่ะที่สปสช.เนี่ยมันจะมีระดับตําบลอยู่แล้วเนาะซึ่งก็ค่จะะสังกัดอยู่ที่อบต.หรือว่าเทศบาลของทุกที่อยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็จะเปิดกว้างให้กับประชาชนในตำบลค่ะได้มีโอกาสในการเขียนของบประมาณตามแนวทางการดูแลสุขภาพฉะนั้นถ้าคนตีความว่าเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาคือการดูแลสุขภาพค่ะก็สามารถของบประมาณได้เหมือนที่ดอนแก้วทำอืเพราะดอนแก้วทำเรื่องการเตรียมตัวก่อนตายเลยนะคะโครงการนี้เลยค่ะเตรียมตัวก่อนตายเลยเพื่อที่จะของบประมาณจากสปสช.เพื่อจะดูแลตัวเองในขั้น palliative แล้วก็ในขั้นของการจัดการตัวเองเพื่อไปอย่างสบายค่ะอันนี้เราก็ได้รับงบสนับสนุนจากสปสช.ระดับตำบลแล้วก็เมื่อกี้ที่เตยบอกว่ามีของพม.ใช่ไหมคะอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันไปตั้งอยู่ที่รัฐบาลทีนี้กว่าจะไปถึงขั้นรัฐบาลนะคะมันต้องผ่านระบบย่อยก็คือพม.จ.พม.เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการสกรีนโครงการก่อนแล้วกว่าจะผ่านก็ประมาณ3 เดือนแล้วก็ไปถึงส่วนกลางอีกก็6 เดือนนานมากใช่มันก็เลยทําให้ประชาชนแบบฉันอยากทําแล้วอะแต่มันติดตรงเนี้ยว่าระยะเวลามันทําไม่ได้อ่ะแล้วที่ดอนแก้วก็เลยใช้วิธีการจัดการแบบนี้นะคะอันนี้กลยุทธ์เนาะเผื่อท้องถิ่นอื่นจะสนใจอะไรที่เป็นงานที่อาสาทําเราสามารถนํางานที่เขาทําอะค่ะมาบรรจุไว้ในโครงการของข้อบัญญัติเทศบัญญัติของอบต.หรือเทศบาลได้เพื่อที่จะหนุนเขาให้มีโครงการกิจกรรมทำแบบต่อเนื่องอันนี้จะเสริมความยั่งยืนมากกว่าอย่างเช่นจิตอาสาใช่ไหมคะทำไมส้มทำได้ก็คือส้มเอาโครงการที่เราทำวิกฤตจิตอาสาค่ะเข้ามาสู่เขียนเป็นโครงการเพื่อเสนอเข้าสภาของอบต.ขออนุมัติให้เราทําได้ในนามของกองสวัสดิการแต่คนขับเคลื่อนคือภาคอาสาสมัครในชุมชนคือใช้คําว่าโครงการพัฒนาวิทยาลัยจิตอาสาแล้วก็ใช้เงินได้สนับสนุนได้แถมทําได้ทุกปีแล้วสภาเห็นชอบเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากลูกบ้านของสภาทั้งหลายประธานสภาสอบตอ้าวใช่ก็ลูกบ้านฉันก็อยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นที่ขอมาแล้วคือมันทำประโยชน์เพื่อชุมชนไม่ใช่ทำประโยชน์เพื่ออบต.ฉะนั้นสภาก็เลยจะยกมือฉลุยมากว่าผ่านโครงการนี้ผ่านทุกปีทุกปีแล้วทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 57อะค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ไม่ถูกสตง.ตรวจสอบด้วย เพราะว่าเราไหว เพราะว่ามันคือคุณภาพชีวิตประชาชนนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะมันอยู่ที่ว่าช่องทางของอบต.ว่าเราจะสามารถเอาตรงไหนไปหนุนให้ชุมชนได้ทำแล้วพอเขาได้ทำเขาก็จะมีจุดยืนเขาก็จะสง่างามพอสง่างามสุดท้ายเขาก็ทำเพื่อชุมชนของเขาซึ่งเราเป็นข้าราชการเรามีโอกาสโยกย้ายได้ตลอดเวลานะคะเราไม่ได้อยู่ในหน้าที่ตรงนั้นแต่สำคัญสำหรับข้าราชการของท้องถิ่นว่าจะทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและสุดท้ายเขาเป็นเจ้าของชุมชนและเราคือกลไกในการหนุนให้เขาเข้มแข็งเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆว่าทำได้นะคะใช่คือเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นมากเลยค่ะพี่ส้มทีนี้อันหนึ่งที่แบบเตยก็สนใจอีกเนอะอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่ากองสวัสดิ์กับกองสาธารณสุขอันนี้จะมี2 กองถ้าสมมติว่าในภาคประชาชนเขาอยากเข้าไปปลักอินกับอบต.หรือในพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยเขาควรเข้าช่องไหนที่มันจะแมท
มากกว่าหรือมันมีโอกาสความเป็นไปได้มากกว่าค่ะเข้าได้ทุกกองค่ะแล้วสองกองที่เขามามีแมทโครงการกันด้วยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยค่ะมีค่ะคือแต่ละกองเนี่ยจะรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการบริการประชาชนคือต้องที่หนึ่งค่ะแปลว่าถ้าสมมติว่าประชาชนอยากได้เรื่องคุณภาพชีวิตแค่เดินไปที่กองช่างกคอง่ะช่างก็สามารถที่จะลิงก์ตรงมาถึงกองสวัสดิ์ได้ค่ะโดยไม่ต้องแบบว่าอ๋อไปสิไปตรงโน้นไปตรงนี้อะไรเงี้ยไม่เพราะเราจะทําเหมือนลักษณะของศูนย์เบสเสร็จอะค่ะคือมาที่เดียวจบเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วที่ผ่านมาเราก็มีการใช้ในระบบของการเข้าถึงโดยไม่ต้องมาอบต.นะคะก็จะมีการติดต่อทางเพจมีการเบอร์โทรสายตรงมีศูนย์เบาใจที่อยู่ในชุมชนมีสอ.อบต.ที่เวลาเขาอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วประชาชนไม่ต้องมาหมู่บ้านไปที่สอ.อบต.เลยสอ.อบต.ก็จะเป็นตัวแทนในการนําเรื่องเข้าที่อบต.แทนหรือใช้ระบบทุกช่องทางแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแค่สอ.อบต.นะคะผคู้่ะใหญ่มากภาคท้องที่ก็จับมือร่วมกับเราว่าเวลามีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการหนุนเสริมหรือต้องการจัดเวทีอย่างเงี้ยค่ะท้องที่ก็เข้ามาแจ้งที่อบต.เพื่อที่จะทํางานร่วมกันโคกันค่ะเพื่อสุดท้ายแล้วคือประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้คือเป้าหมายหลักดีมากๆแล้วถ้าเตยสมมติเตยอยากจะมีโครงการแล้วตอนนี้แล้วเตยก็อยากจะแบบว่าส่งไปที่กองสวัสดิ์หรือกองสาธารณสุขแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ส้มเราต้องมีเหมือนแบบมีแทมเพลตอะไรในการเขียนโครงการไหมหรือว่าไม่ต้องเลยค่ะเดินไงมาคหะาเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากบอกความต้องการเลยค่ะว่าอ๋หรืออให้เจ้าหน้าที่ไปหาก็ได้ค่ะเพื่อที่จะรวมกลุ่มกันใช้ข่วงกำกึดไงค่ะอ่าก่อนที่เราจะทําโครงการเข้าสู่ข้อบัญญัตินะคะค่ะมันจะมีแบบเวทีที่เราต้องลงชุมชนอยู่แล้วอืเพราะมสุดท้ายสิ่งที่เราคิดให้ประชาชนเราก็ต้องทําให้ประชาชนนะคะอ๋อใช่แต่ถ้าประชาชนคิดแล้วเสนอมาแล้วเราเป็นผู้ที่จะยื่นเรื่องเสนอเพราะเรารู้ว่ามันเขียนยังไงอืมประชาชนสุดท้ายประชาชนทำนะคะแต่มีเราเป็นตัวหนุนเสริมกลไกทางด้านของการเขียนต่างๆนานาที่เขากังวลเนี่ยแหละค่ะจัดการอืมมันก็เลยหนุนกันไงคะทำด้วยกันอย่างเงี้ยฉันทำให้นะแต่เธอต้องช่วยฉันทำอย่างเงี้ยเออชม่ัวนยกก็ันเลลยงแรงนะได้แรงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยสบายใจไงคะไม่ต้องเขียนเองอเพืราะอย่างมกองทุนต่างๆนานาที่มันอยู่นอกตำบลน่ะเขาต้องเขียนเองค่ะอืมแล้วเวลาเขาเขียนเองเขาก็ต้องไปยื่นเรื่องเองไปยื่นเรื่องเองเข้าไปเสนอในบอร์ดเองเข้าไปเสนอไม่พอตามเรื่องอีก6 เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมดหวังไม่เอาละอย่างเงี้ยโอ้ใช่เลยคือเตยว่าแบบอันหนึ่งที่สำคัญคือมีบุคลากรจากท้องถิ่นช่วยเกื้อหนุนสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเตยอยากเชิญชวนว่าท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์อยู่วันนี้นะหรืออาจจะไปชมย้อนหลังใน YouTube ที่เราจะลงต่อไปเนี่ยนะคะถ้าใครเป็นบุคลากรที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วมีใจเหมือนพี่ส้มเลยคือฉันอะพร้อมสนับสนุนเลยถ้าใครอยากจะทำชุมชนกันในภาคประชาชนแล้วเรามาแมทชิ่งกันเนี่ยช่วยอินบ็อกซ์กลับมาบอกที่พีทฟู้ดเดทหน่อยว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนคุณอยากมีภาคประชาชนสนับสนุนส่งเสริมคุณอย่างไรเพราะว่าเราเองอะค่ะมีภาคประชาชนเยอะมากคนที่พร้อมลงหน้างานทํางานแต่ว่าเขาอยากหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นบุคลากรในท้องถิ่นเนี่ยช่วยกันแบบเหมือนจูงมือกันไปหน่อยหรือว่าอาจจะช่วยนําร่องอะไรให้หน่อยเนี่ยค่ะเตยคิดว่าถ้าพื้นที่ของพีทฟูเดทเนี่ยสามารถช่วยปลักอินกลุ่มภาคประชาชนแล้วก็กลุ่มของบุคลากรของท้องถิ่นได้เนี่ยเตยว่าอันนี้มันจะทําให้เกิดในหลายๆพื้นที่มากๆเลยแล้วก็เตยว่าคนที่มีใจหลายๆคนที่อยากทําแต่เขายังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มมีความหวังมากขึ้นแล้วว่ามันจะมีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้เนาะโอ้ดีค่ะฟังเพลินมากแล้วก็แบบอารมณ์แอบอยากให้มันเกิดในพื้นที่ของเราเหมือนกันนะมันคงจะดีมากเลยจริงๆในปีที่ผ่านมาแต่ก็ได้ทํากับกองสวัสดิ์ของสมุทรสาครเหมือนกันค่ะก็คือเอาตัวคอนเซปต์ของชุมชนกรุณาเนี่ยไปนําเสนอเนาะคือทีนี้ตอนแรกเนี่ยจะนําเสนอในแง่ว่าเรื่องของ Advanced Care Plan เนาะจริงๆมันมีอันนี้ขอแชร์มันก็มีความยากอยู่เหมือนกันคือการใช้ภาษาหรือการใช้คอนเซปต์เนี่ยยังเข้าใจยากแต่ทีนี้พอพี่ส้มพูดมาแบบนี้แล้วมันทําให้เตยเห็นเลยว่าโอ้จริงๆอ่ะถ้าเราจะทําระดับปฐมภูมิเนี่ยเราทําได้หลายเรื่องมากเลยนะเพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะทําสุขภาวะด้านไหนเนี่ยมันจะไปจบที่การตายดีหมดอ่ะถ้าเกิดทุกคนสามารถแบบอยู่ได้ครบ4 ด้านเนี่ยแน่นอนการตายดีมาถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอันที่เตยเห็นก็คือว่าพอเตยได้ไปทําโครงการค่ะพี่ส้มเตยก็ไปเจอกลุ่มอาสาสมัครที่เขามีใจเนาะ
ที่เขาแบบแฮปปี้มากเลยที่จะทำอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากที่จะอยู่กับเขาไปด้วยนานๆอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้นําเสนอได้ดีไซน์งานตัวเองนะคล้ายๆกับที่พี่ส้มทํานะข่วงกํากึดนะอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาใช้ในพื้นที่ตัวเองด้วยอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วค่ะขยับไปที่พี่มาร์ทกับเตยถินิดนึงว่าเราได้ฟังในทุนของในแง่ของทั้งภาพรวมนโยบายใหญ่เนาะมาถึงภาคของกรุงเทพมหานครที่ก็มีตัวนี้อยู่รวมถึงในท้องถิ่นของที่พี่ส้มทำนำร่องให้เราเห็นแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เตยสนใจก็คือว่าการระดมทุนค่ะพี่มาร์ทการระดมทุนโดยภาคประชาชนด้วยกันเองเนี่ยมีเคยเกิดขึ้นในชุมชนกรุณาที่เคยทำในพื้นที่อื่นมาบ้างไหมคะมีแน่นอนนะครับก็จริงๆแล้วการเห็นผู้ที่มีความทุกข์ยากในชุมชนนะครับแล้วก็อยากจะให้ความช่วยเหลือครับมันจะมีแล้วมันก็จะมีกิจกรรมระดมทุนนะเพื่อที่จะลดความทุกข์ของคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอยู่แล้วนะครับคือถ้าเรามีถ้าคนที่ไปเห็นแล้วมีทุนเองเนี่ยนะเช่นควักเงินจ่ายได้หรือว่าไปซื้อของมาให้เนี่ยมันอันนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเช่นในหน่วย palliative care หรือหน่วยในโรงพยาบาลหลายๆหน่วยเนี่ยครับเขาก็มีการระดมทุนกันนะแบบว่าคนผู้ป่วยคนนี้ยากไร้นะครับก็เรียรายกันนะฮะอันนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับบางทีก็มาจากผู้ป่วยนะครับที่มีสถานะแล้วได้รับการดูแลที่ดีเขาก็จะอยากจะส่งต่อความกรุณาตรงนี้ให้กับผู้ป่วยคนอื่นนะครับนี่ก็อาจจะขอบริจาคให้กับหน่วย palliative care หน่วยหรือว่าโรงพยาบาลนะครับก็ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยกันอันนี้พบได้ทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเริ่มที่จะในกระบวนการชุมชนหลายๆแห่งเช่นเดียวกันนะครับเช่นกลุ่มกระจายก็มีการรวบรวมกองทุนลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการสนับสนุนที่รวดเร็วแล้วก็ไม่มากนักอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเริ่มมากขึ้นนะครับนี้ก็จะต้องมาตกลงกันแล้วว่ากลุ่มที่อยากจะทำการระดมทุนในลักษณะนี้นะจะบริหารจัดการยังไงให้โปร่งใสนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็รวดเร็วนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจเชื่อถือการทำงานซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องตกลงกันในกลุ่มนะครับก็เป็นลักษณะนี้ที่แบบเป็นงานระดมทุนในลักษณะนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าไปเชื่อมต่อนะทรัพยากรที่มีอยู่ในแล้วในชุมชนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างชุมชนกรุณาห้วยยอดโมเดลนะครับก็มีพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์กฤษดานะครับก็ท่านก็เป็นพระเนาะแล้วก็เห็นความทุกข์ยากของประชาชนในผู้ป่วยและผู้ดูแลในชุมชนอยู่แล้วนะครับท่านก็แปลเปลี่ยนนะครับการถวายสังฆทานจากที่เป็นชุดสังฆทานที่เอาไว้ให้พระแล้วพระใช้ไม่หมดเนี่ยครับท่านก็บอกนะว่าขอเป็นของสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวเช่นแพมเพิร์สเช่นเตียงนะครับเอาแล้วก็เก็บไว้ที่บัตรก็แล้วกันนะครับอันนี้ผู้ป่วยจะได้ใช้นะครับในการดูแลกันซึ่งท่านก็รวบรวมได้มากนะครับเพราะว่าชาวบ้านพอรู้ข่าวเวลาเขาจะมาทำบุญเขาก็รู้กันว่าแทนที่จะซื้อดอกไม้ธูปเทียนเขาซื้อเป็นอุปกรณ์ดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะครับท่านก็อันนี้ก็เปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะให้ใช้ประโยชน์ได้ในชุมชนมากขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะนี้ผมคิดว่างานของอบต.อีกอันหนึ่งก็คือการระดมทรัพยากรอย่างนี้แหละครับที่เพราะว่าองค์กรท้องถิ่นนะครับก็จะรู้ว่าเราจะกระจายทรัพยากรในสำหรับให้สำหรับคนที่ด้อยโอกาสนะครับหรือว่าคนจนนะคนที่เข้าไม่ถึงทรัพยากรจะกระจายยังไงให้ครอบคลุมแล้วก็ได้รับแล้วก็ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าองค์กรท้องถิ่นก็จะมีข้อมูลนะฮะของคนในชุมชนที่ครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนแล้วก็ละเอียดนะครับยิ่งองค์กรไหนที่ใส่ใจเก็บข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นในเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพนะครับอันนี้โอกาสที่คนในชุมชนจะได้รับบริการที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็ประหยัดนะฮะและคุ้มค่าเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับเช่นในชุมชนกรุณาเทศบาลกาฬสินธุ์นี่ไงครับเขาก็มีการเก็บข้อมูลชุมชนเนาะนะครับแล้วก็ออกแบบบริการครับที่จะตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนนะเช่นเขารู้ว่าผู้ป่วยในชุมชนจำนวนหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการไปโรงพยาบาลนะครับทางเทศบาลก็จัดบริการรถไม่ฉุกเฉินสำหรับขนส่งผู้ป่วยจากบ้านไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนก็แปรเปลี่ยนมาเป็นบริการนะครับที่สอดคล้องกับความต้องการและคุ้มค่านะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็ได้รับความชื่นชมนะครับในการบริการชาวบ้านก็มีความพึงพอใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้อยู่ในพื้นที่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะในการเพิ่มทรัพยากรในพื้นที่นะครับลักษณะนี้นะครับพอพี่มาแชร์แล้วอยากแอบแบ่งปันด้วยนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อเฟสที่แล้วเหมือนกันที่ผ่านมาเนาะคือเตยก็เข้าไปทํางานเกี่ยวกับกับชุมชนเนี่ยแหละเตยไปทําที่โต้ลงสมุทรสาครค่ะแล้วพอเข้าไปถึงชุมชนจริงๆเนี่ยเราก็เห็นว่าโหคุณภาพชีวิตหลายๆคนที่เป็นผู้ป่วยผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเขายังอยู่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนาะแล้วเตยก็มองว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีเพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมเขาได้บ้างหรือว่าทําให้ชุมชนมันมีการส่งต่อกันระหว่างชุมชนกับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์เนาะเตยก็เลยเปิดระดมทุนบนโลกออนไลน์ค่ะผ่านเพจของเบาใจแฟมิลี่เนาะเพื่อที่จะขอการสนับสนุนเพื่อลงไปช่วยชุมชนโต้ลงเตยรวบรวมได้เป็นหลักเป็นหมื่นเลยอะค่ะพี่ม้าซึ่งเตยก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันเนาะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่อันนึงที่เตยเห็นก็คือว่าในฐานะตัวเราเองที่เราเป็นคนที่อยากจะทําสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวที่อยากทําอะแต่พอเราเปิดพื้นที่แล้วเราบอกออกไปว่าเรากําลังทําสิ่งนี้อยู่นะแล้วเราต้องการคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนระดมสิ่งของข้าวของเช่นแพมเพิร์สข้าวสารอาหารแห้งหรือก็ตามแต่ค่ะเพื่อลงไปช่วยชุมชนเนี่ยมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเราเนี่ยเยอะมากๆมีกลุ่มคนที่ทักมาหาตัวในอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าขอไปเป็นจิตอาสาด้วยนะเนี่ยเป็นคนสมุทรสาครเหมือนกันจริงๆพอการทําแบบนี้การเปิดตัวเองออกไปเนี่ยมันทําให้คนเห็นว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเขาก็พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนเราอันนี้หนึ่งเรื่องเนาะเรื่องที่สองก็คือว่าการทําระดมทุนในลักษณะเนี่ยค่ะถามว่าทําได้ไหมทําได้เนาะแต่อันนึงที่สําคัญเลยก็คือความโปร่งใสคือเราต้องสามารถแจกแจงได้ชี้แจงได้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยไปทําอะไรบ้างมีบินมีอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มกลุ่มคนที่มีความเชื่อถือเราอะสนับสนุนเรามากยิ่งขึ้นถามว่าสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำก็คือเราได้เห็นว่าชุมชนกรุณาที่เราเป็นคอนเซปต์แนวคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นไปได้อะมันเกิดขึ้นได้ในฐานะของประชาชนเราแต่ก็เห็นกลุ่มหลายกลุ่มเลยที่ทำอบรมให้กับจิตอาสาอบรมให้กับจิตอบรมให้กับอาสาสมัครจิตอาสาในชุมชนเนี่ยเนาะแต่เขาขอสนับสนุนพวกขนมจัดเลี้ยงอาหารเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะให้คนในชุมชนมาช่วยเนี่ยก็มีคนมาช่วยได้มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเตยพูดถึงทุนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวงบประมาณจากโครงการอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงทุนเหล่านี้ด้วยทุนที่ภาคประชาชนช่วยกันเองสนับสนุนกันแล้วก็ทําให้เกิดชุมชนกรุณาขึ้นแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนได้ทิ้งตรงเนี้ยนะคะที่มันจะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเล็กๆน้อยๆอาจจะรวมตัวจากกลุ่มเพื่อนของเราแล้วตัวเราอาจจะลงแรงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เราเห็นว่าคนใกล้ตัวเขาก็มีทุนบางอย่างที่เขาอยากสนับสนุนแล้วมีใจกรุณาเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ชวนกันมาสามารถเริ่มต้นชุมชนกรุณาได้ทีเนี้ยพอมาถึงตรงนี้แล้วนะที่เตยเห็นก็คือว่าเรามีทางภาพรวมภาพใหญ่ที่เป็นหลักนานาชาติที่เราสามารถดึงข้อมูลมาช่วยสนับสนุนงานของเราได้ภาคของชุมชนเมืองที่ก็น้องเตยถีก็บอกว่าโอ้มันมีเหมือนกันที่แบบในกรุงเทพนะแล้วก็มันเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากถ้าเราจะเข้าไปตรงนี้เราก็สามารถมีช่องเข้าไปได้นะคะอีกทางหนึ่งก็คืออย่างที่พี่ส้มกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะตอนนี้พี่ส้มหลุดไปนะที่บ้านไฟดับนะคะไม่แน่ใจว่าจะกลับมาไหมแต่ว่าพี่ส้มเนี่ยก็ให้ข้อมูลเราไว้อย่างชัดเจนมากเลยว่าโหในท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วมีทุนที่แบบเป็นทั้งบุคคลเป็นทั้งองค์กรทั้งชุมชนแล้วก็ตัวเม็ดเงินเนี่ยอยู่มากมายเนาะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าในช่องไหนมุมไหนเท่านั้นเองพอมาถึงตรงนี้ค่ะน้องเตยพี่มาร์ทก็มีคนถามเข้ามาแล้วในแชทของในคอมเมนต์ของเรานะว่าแล้วถ้าจะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มยังไงเตยว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนแบบตั้งข้อสงสัยแล้วก็มีคำถามมากเลยอะค่ะก็เลยอยากจะถามว่าแล้วถ้าจะเข้ามาทำชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกับพีดีเนี่ยค่ะน้องเตยต้องทำยังไงหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะก็Facebook inbox มาก็ได้นะคะหรือว่า Line มาก็ได้เนาะเราก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์นะคะว่าเอ๊ะจะ
ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการประเด็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้พอติดต่อเรามาเนี่ยก็อาจจะให้ข้อมูลเราหน่อยเนาะว่าเอ๊ะตอนนี้อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะทําอะไรอยู่เป็นเช่นอยู่องค์กรท้องถิ่นแบบพี่ส้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนาะก็ให้ข้อมูลเราแล้วก็อยากทําอะไรใช่ไหมคะหมายถึงว่าเอ๊ะเราได้ฟังเรื่องชุมชนกรุณาหรือว่าเราเห็นสถานการณ์ในพื้นที่ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะขยับอะไรบางอย่างเราอยากทําเรื่องอะไรเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับเรามาก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยทาง P2Date เองเนี่ยก็จะมีทีมงานที่อาจจะติดต่อกลับไปใช่ไหมคะเราอาจจะนัดเจอกันอาจจะเป็นทางซูมเพื่อที่จะลองมาคล้ายๆกับว่าลองมาคุยร่วมกันอีกทีนึงเนาะเราก็จะมีทีมที่คอยสนับสนุนทั้งในแง่ว่าเอ๊ะอ๋อถ้าเป็นแบบนี้เราทํากิจกรรมแบบนี้กันไหมเรามีหลักสูตรอะไรบ้างเราสนับสนุนเครื่องมือยังไงได้บ้างค่ะก็ติดต่อเรามาใน Facebook ได้เลยค่ะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนอะก็คือถ้าเป็นเตยเนาะเตยก็อาจจะอินบ็อกซ์ไปที่ Pit Food Date แล้วก็บอกว่าเตยอ่ะอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเตยมีแบบกลุ่มคนที่เป็นแบบอาสาสมัครในการดูแลของเตยเนาะแล้วก็เตยอยากทําให้เขาเนี่ยสามารถมีทักษะในการที่จะดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะหรือสองก็คือว่าเตยมีกลุ่มที่เป็นเตยเป็นคุณครูคนนึงแล้วเตยก็มีกลุ่มที่เป็นแบบนักเรียนผู้ปกครองแล้วเตยแบบอยากให้คนเหล่านี้ได้วางแผนดูแลล่วงหน้าเราอยากช่วยในหน้างานของเราเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตอะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องขยับจากหน้างานเดิมของเรานะคุณอยู่ในหน้างานของคุณนั่นแหละคุณอยู่ในศักยภาพที่คุณมีนั่นแหละแต่เราลองมาคุยกันดูลองมาแบบปลั๊กอินกันดูว่าในศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะช่วยขยายงานของชุมชนกรุณายังไงได้บ้างแล้วพี่ฟูเดทก็ยินดีสนับสนุนอยู่แล้วเนาะตอนนี้พี่ส้มกลับมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับพี่ส้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ถึงคุยถึงว่าเรื่องการระดมทุนค่ะพี่ส้มแล้วก็กําลังคุยกับน้องเตยว่าถ้าใครที่สนใจนะพอดีมีแฟนเพจเนาะได้แบบถามมาค่ะว่าถ้าจะเริ่มเนี่ยเริ่มยังไงก็เราพูดคุยกันถึงขั้นว่าถ้าเกิดว่าอยากเริ่มเนี่ยก็ติดต่อมาที่ Pit Food Date ได้เลยเนาะทีนี้ค่ะพี่มาร์ทค่ะติดต่อมาแล้วเรียบร้อยพูดคุยเรียบร้อย Pit Food Date สนับสนุนอะไรได้บ้างคะขอแบบว่าอาจจะเป็นรูปธรรมให้เห็นชัดนะว่าเรามีอะไรสนับสนุนบ้างครับก็ในจริงๆเรามีข้อมูลนะครับที่พร้อมที่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับจากในเพจเว็บไซต์ของ Pit Food Date แล้วก็จะมีแท็บที่เรียกว่าชุมชนกรุณานะครับในนั้นเนี่ยจะมีหนังสือครับสองเล่มชุมชนกรุณานิมิตใหม่ของสังคมไทยแล้วก็ปลูกชุมชนกรุณาดาวน์โหลดอ่านได้ครับก็จะมีตัวอย่างนะฮะแนวคิดแล้วก็ตัวอย่างในประเทศไทยในต่างประเทศหาแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าตัวประเด็นนะที่ท่านสนใจก็เอาจากตรงนั้นเพราะว่าในทุกพื้นที่ที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นชุมชนที่มีชีวิตนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ไปนะฮะทักทายแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าคีย์ลงไปใน Google ก็มักจะมีพอดแคสต์หรือว่าบทความที่เขียนถึงนะครับก็สามารถที่จะติดตามตรงนั้นได้นะครับเรามีเครื่องมือที่เรียกว่า Coco Building to Kids นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของไลฟ์วันนี้แหละครับเพราะว่าเราไลฟ์กันเนี่ยตามหัวข้อที่อยู่ในเครื่องมือชิ้นนี้นะครับในเครื่องมือชิ้นนี้จะมีการ์ดมีตัวกิจกรรมนะครับแล้วก็คำแนะนำคร่าวๆนะครับที่จะชวนให้ทบทวนไปทีละประเด็นนะอย่างเช่นวันนี้เราคุยกันเรื่องสำรวจทุนพัฒนาชุมชนกรุณานะครับว่าในชุมชนของเรามีทุนอะไรบ้างนะครับก็ลองเขียนกันดูว่าเรามีทุนอะไรอยู่นะครับแล้วอะไรที่ยังขาดไปก็ไปเติมมานะก็เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อรับนะฮะด้วยการเขียนโครงการครับด้วยการเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาเตยทินะครับว่ามีไอเดียอะไรนะครับแล้วก็จะเริ่มทำกันได้ยังไงก็อาจจะนัดคุยนัดซูมกันนะครับก็แล้วก็ลองเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองอินบ็อกซ์เข้ามาคุยดูนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือดูติดตามงานของพี่ฟูเดฟครับว่าจะมีอบรมกระบวนการชุมชนนะฮะ ระดับเริ่มต้นยังไงนะก็เริ่มจากตรงนี้ก็ได้เริ่มอบรมจากเกมไพ่ไขชีวิตนะฮะจากการเขียนสมุดบอลใจแล้วลองทำกันดูในครอบครัวนะครับในกลุ่มเพื่อนที่ไว้วางใจกันนะฮะแล้วพอรู้สึกว่าเราทำนำกิจกรรมได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ลองขยับไปนะฮะไปเชื่อมโยงกับนี่แหละชนบุคคลนะครับคนในชุมชนท้องถิ่นคนในที่ทำงานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความสำเร็จที่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ค
คลื่อนไปนะครับส่วนท่านที่อยู่ในองค์กรที่จะต้องทำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่แล้วเนี่ยครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเราก็จะมีโปรเจกต์มีโครงการที่จะทำเครือข่ายกับหน่วยงานที่จะโปรโมทงานชุมชนกรุณาอยู่แล้วนะครับยิ่งในปีนี้เรามีธีมของงานวัน Palliative Care โลกไปเรื่องชุมชนกรุณานี้ก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับในโครงการที่ทางคิดฟูเดสเขียนขอทุนสนับสนุนจากสสส. อยู่เนี่ยครับก็จะมีกิจกรรมที่จะสนับสนุนพื้นที่ในการทำงานชุมชนกรุณาอยู่นะครับนะก็อันนี้ลองดูได้นะครับสิ่งที่เราสนับสนุนมีแล้วอยู่ส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลความรู้อยู่ในเพจนะครับอยู่ใน YouTube นะฮะก็อยู่ในพอดแคสต์ครับก็ลองไปติดตามกันดูในส่วนนี้ครับค่ะขอบคุณพี่มาร์คด้วยค่ะก็มาถึงตรงนี้แล้วค่ะถ้าท่านไหนที่สนใจเรื่องทุนที่เรารีวิวไปเนาะไม่ว่าจะเป็นทุนที่เป็นของน้องเตยเนาะที่น้องเตยทำรีวิวมาในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วอยากทำชุมชนเขตเมืองเนี่ยก็จริงๆอินบ็อกซ์มาหาพวกเราได้แล้วก็ยินดีให้ข้อมูลช่วยที่จะเสริมต่อเนาะในสิ่งที่อยากทำนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าในท้องถิ่นเนี่ยจริงๆมีทุนมากมายที่รอเราอยู่เนาะก็ลองใช้เวลาค่ะในการลองเข้าไปคุยดูจริงๆเตยว่าบอกอินเข้าไปอบต.ก็ไม่เสียหายคือลองเข้าไปคุยดูก่อนแล้วก็บอกว่าเรามีสิ่งนี้เขาโอเคไหมที่จะแบบลองทำสิ่งนี้ไปด้วยกันเตยเชื่อว่าหลายๆที่ค่ะอันนึงจากประสบการณ์ของเตยโดยตรงเลยเนาะเตยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ทุกคนอยากทำให้มันเกิดขึ้นในชุมชนอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่รู้แค่เรามีพื้นที่ในการสื่อสารพูดคุยกันแล้วก็ใช้ตรงนี้ค่ะเป็นทำให้เราเกิดเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์เราเนาะมันได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนเนี่ยเตยเชื่อว่าอบต.หลายที่ก็รับลูกเรื่องนี้แล้วก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนแน่นอนนะคะทีนี้ท้ายนี้ค่ะพี่ส้มก็อยากให้พี่ส้มได้ฝากหน่อยคือเตยอ่ะชื่นชมมากๆของดอนแก้วเนาะคือเตยได้เจอพี่ส้มมีโอกาสได้เจอกันตอนที่จัดงานกรุณาชุมชนกรุณาเชียงใหม่ตอนภาคเหนือนะคะแล้วก็ฟังพี่ส้มพูดวันนั้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนาะก็เกิดความรู้สึกว่า10กว่าปีที่ผ่านมามันมีอะไรบางอย่างแน่นอนที่ทำให้เรายังคงอยู่ในเส้นทางนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ล้มเลิกมันไปเนาะในช่วงสุดท้ายก็อยากให้พี่ส้มได้ฝากถึงคนที่อยากจะเริ่มต้นค่ะที่รู้สึกว่าฉันก็เป็นคนนึงนะที่อยากทำในสิ่งนี้ฉันมีใจกรุณาเนาะแล้วฉันอยากได้รับโอกาสจากท้องถิ่นในการที่จะเป็นคนนึงในการขับเคลื่อนงานชุมชนกรุณาค่ะช่วยส่งพลังใจกำลังใจให้กับท่านผู้ชมตอนนี้หน่อยค่ะได้ค่ะก็อยากจะฝากถึงจริงๆเปลี่ยนแนวคิดประชาชนดีกว่าว่าหน่วยงานภาครัฐน่ะเหมือนเวลาประชาชนจะเข้าหาเนี่ยกลัวคือไม่ได้ทำผิดนะคะแต่รู้สึกเหมือนเขากลัวว่าจะต้องพูดถูกไหมเขียนเรียกเนี่ยโครงการถูกไหมคือกลัวทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองกำลังอยากจะทำมันเลยทำให้ภาวะถดถอยมันเกิดขึ้นฉะนั้นประชาชนต้องคิดใหม่ค่ะว่าท้องถิ่นคือหน่วยสนับสนุนประชาชนเราคือหน่วยซัพพอร์ตเราคือตัวช่วยถ้าขอแค่เพียงว่าท่านรีเควสต์มาจะช่องทางไหนก็แล้วแต่จะเดินมาหาก็แล้วแต่เราพร้อมที่จะแบบอยู่เคียงข้างท่านโดยไม่นั่งประชันหน้าแบบนี้ค่ะแต่เราจะอยู่ข้างๆท่านแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าหลายๆพื้นที่อ่ะมีความกังวลว่าถ้าทำอะไรเกี่ยวกับภาครัฐมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันจะแบบอบต.คือเอาบัตรแต้เป็นภาษาเมืองนะก็คือเอาแต่แต่อ่ะแต่กรุณาเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ว่าเราเอาแต่แต่เราเนี่ยคนแต่นะคะแล้วก็เราก็พร้อมคือถ้าเรายิ่งไม่ได้ช่วยประชาชนนั่นหมายถึงเราล้มเหลวในหน้าที่การงานนะคะอันนี้คือความจริงของข้าราชการทุกคนเลยจริงๆทุกคนต้องคิดแบบนี้การเป็นข้าราชการน้ำดีสักคนนึงเนี่ยมันต้องยืนเคียงข้างประชาชนให้ได้แล้วประชาชนเนี่ยอย่ายกมือไหว้เราแต่ประชาชนทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราคือลูกหลานเขานั่นคือความสำเร็จของการทำงานกับชุมชนนะคะเพราะเขาก็จะมองเราด้วยความรักแล้วเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งอะเราก็อยากจะสื่อสารสิ่งดีๆแล้วก็รู้สึกดีไปกับเขาฉะนั้นขอให้ข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเปิดใจแล้วก็ประชาชนก็เปิดใจด้วยที่คุยกันแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในครอบครัวทำให้เขารู้สึกอุ่นใจอันเนี้ยคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วมันจะไปได้ดีมากถ้าเราทำงานกับชุมชนได้เพราะอย่างยกตัวอย่างเนาะของส้มเองกองสวัสดิ์มี7คนต้องดูแลประชาชน16,000
เราดูแลหมดใช่ไหมคะเราไม่เลือกปฏิบัติ7 ต่อ 16เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอาสาสมัครคือพระเจ้าของหนูคือพระเจ้าคืออาสาสมัครสังคมสงเคราะห์เคียงคู่กับกองสวัสดิการฉะนั้นอาสานี่แหละคือหัวใจหลักของการทำชุมชนที่น่าอยู่และชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบชุมชนกรุณาชุมชนดูแลชุมชนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะในฐานะของกระบวนการชุมชนแล้วกันนะจุดเริ่มต้นเตยเนี่ยมาจากกระบวนการชุมชนเนาะคือเตยอ่ะมาจากจุดที่เตยมองเห็นความเป็นไปได้ยากเอ้ยได้อะน้อยมากที่มันจะแบบไปทําสิ่งนี้ในชุมชนเนาะแล้วก็ได้เริ่มทําขึ้นมาแล้วก็เห็นความเป็นไปได้ค่ะคนหนึ่งที่เห็นความเป็นไปได้แต่พอมาฟังพี่ส้มเนี่ยเตยเห็นความเป็นไปได้ที่มากกว่าเดิมมันมีพลังบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ต้องแยกขาดจากกันหรอกว่าเราคือภาคประชาชนเราคือภาครัฐจริงๆอะเราคือมนุษย์เนี่ยแหละแต่เรามีศักยภาพที่ต่างกันศักยภาพของภาครัฐก็คือพร้อมสนับสนุนสิ่งที่ประชาชนทําประชาชนเองก็มีแรงมีองค์ความรู้มีใจที่อยากจะทําเพราะฉะนั้นนะคะเราช่วยหนุนเสริมกันในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วเราหวังว่าทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งถึงหลังหลังตาตยาเนาะย มันเป็นไทม์ไลน์ที่นานมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้การอยู่ดีตายดีของเราก็เกิดขึ้นด้วยจริงๆแล้วมันคือการที่เราได้ทั้งกับตัวเราได้ส่งต่อให้คนอื่นแล้วถ้าทุกๆชุมชนในประเทศไทยอะค่ะทําได้แบบนี้เป็นได้แบบนี้เรารวมตัวทําได้ขนาดนี้การที่ประเทศไทยจะเป็นวันหนึ่งที่เราจะได้พูดในระดับนานาชาติได้ว่า compassionate community อ่ะมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะแล้วมันเข้มแข็งมากๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่ไกลเกินฝันของพวกเราแน่นอนก็ขอให้คนที่มีใจทุกคนเห็นความเป็นไปได้ของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีและตายดีนะคะวันนี้พวกเราก็โหต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมมากๆเนาะใครที่มีคําถามอะไรค่ะหลังจากนี้อาจจะถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้ถ้าอยากถามพี่ส้มเนาะเดี๋ยวก็อาจจะพี่ต้อมอาจจะส่งคําถามให้พี่ส้มช่วยตอบนะคะหรืออาจจะอยากคุยกับน้องเตยถีเนาะคุยกับพี่มาร์ทก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาพวกเราได้ค่ะวันนี้ช่วงเวลาชั่วโมงกว่าๆค่ะต้องบอกว่าเตยเนี่ยได้รับเองเต็มๆนะในฐานะของคนที่ทําโครงการในชุมชนเนาะเตยเห็นทิศทางมากๆเลยค่ะอีกอันนึงก็คือว่าก่อนที่จะจากกันไปเนาะเตยเชื่อว่าเดี๋ยวพี่มาร์ทเองก็อาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้กับพวกเราด้วยนะคะตอนนี้ขอเชิญพี่มาร์ทค่ะกับเพิ่มเติมนะครับคือในงานชุมชนกรุณานี้เป็นแนวคิดนะครับที่มีความยืดหยุ่นมากเลยนะครับค่ะเพราะว่าชุมชนกรุณาเนี่ยไปเกาะนะไปแทรกนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมกับแนวคิดอื่นๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนนะฮะแม้แต่ในบริษัทหรือว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้คําว่าชุมชนกรุณาก็ได้นะครับลองหาสิ่งนี้ถ้อยคําเหล่านี้ในนโยบายองค์กรท้องถิ่นหรือในบริษัทนะครับหรือสิ่งที่ท่านทํางานอยู่ครับเรื่องคุณภาพชีวิตนะในกลุ่มเหล่านี้นะครับเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะฮะเรื่องของชุมชนเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยนะฮะนวัตกรรมหรือว่าสร้างเสริมสุขภาพนะฮะงานอาสาสมัครเนี่ยนะครับหรือว่าเนี่ยเรื่องมันมีเรื่องให้เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปสอดแทรกนะครับนำเสนอแนวคิดชุมชนกรุณานะไม่ต้องผู้ป่วยระยะท้ายก็ได้เอาแค่อะไรล่ะเสียใจหรือว่างานสุขภาพจิตก็สามารถที่จะใช้แนวคิดเนี่ยครับเครื่องมือ Coco Building Toolkit เนี่ยครับก็ไปประยุกต์ได้นะครับแล้วจุดที่จะเชื่อมโยงที่จะทำให้ท่านเข้ามาอยู่ในการปฏิบัติชุมชนกรุณาก็คือคนที่อยู่ในที่ทำงานและกลุ่มเหล่านี้ได้ครับไปเป็นเพื่อนเขานะไปสนับสนุนเขาแล้วเรียนรู้จากกันนะครับแล้วก็ดูแลกันไปนะฮะก็จะก็งะแนวคิดและปฏิบัติการอันนี้ก็จะขยายออกไปนะครับจากการเชื่อมโยงกับผู้คนนะครับที่ทํางานดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่มีจิตกรุณาแล้วก็อยากทํางานชุมชนกรุณาเพื่อทุกๆคนครับขอบคุณพี่มาร์ทค่ะท้ายนี้ค่ะน้องเตยถีมีอะไรอยากที่จะส่งกำลังใจให้กับแฟนเพจของ Peaceful Days เนาะแล้วก็หลายๆคนที่อยากเริ่มต้นชุมชนกรุณาไหมคะนอกจากให้กำลังใจคนอื่นแล้วเตยก็เหมือนได้รับกำลังใจจากตัวเองด้วยนะคะก็อยากไปทำชุมชนกรุณาที่หมู่บ้านของตัวเองด้วยค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเรามาปลูกชุมชนกรุณากันนะคะก็ถ้าติดขัดยังไงก็ทักมาคุยกับพวกเราได้เลยค่ะมีพร้อมมากๆค่ะ
ก็ท้ายนี้ท้ายที่สุดแล้วจริงๆค่ะเตยอยากฝากเบาใจคอมมูเนาะเป็นกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดของพวกเรานะคะที่พวกไม่ใช่กลุ่มปิดเป็น Facebook กลุ่มของพวกเราเนาะจริงๆเป็นกลุ่มเปิดค่ะแต่ว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะต้องมีสกินโพสต์นิดนึงเนาะแต่เตยอยากเชิญชวนให้เราโพสต์ถามว่าห้ามมาโพสต์อะไรเนาะก็คือใครที่สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาของตัวเองค่ะแล้วอยากเล่าเรื่องราวเนาะพี่ส้มเองก็มาได้นะอยากถ่ายทอดเรื่องราวอยากเขียนบทความหรืออยากสร้างกําลังใจให้กับคนที่อยากจะสร้างชุมชนกรุณาด้วยกันหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของความเจ็บป่วยความสูญเสียก็ได้ค่ะที่เราเจอแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือดูแลเนาะก็สามารถเข้ามาที่เบาใจคอมมูได้ค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ให้เป็นชุมชนกรุณาแบบออนไลน์ของพวกเรานะคะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยค่ะท้ายนี้ก็เตยค่ะในบทบาทของผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะก็ขอขอบคุณค่ะทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงณขณะนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ส้มนะคะจากอบต.ดอนแก้วนะคะค่ะขอบคุณพี่มาร์ทค่ะจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะและขอขอบคุณน้องเตยถิค่ะจากกลุ่ม Peaceful Days นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ฝันดีมีความเบาใจนะคะแล้วพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hey, super.